คะสามารถรับหูฟังที่บริเวณด้านหน้าได้เลยนะคะ Our panel will start around 5 minutes later so the restroom is over there ifYou both are, if some of you student didn't have the earphone, you can pick up the earphone at the registration table. And if they have a problem, you can tell the staff that's already here by to convenient you. So see you around there in the 5 minutes. สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับทุกท่านที่ยังอยู่บริเวณด้านนอกนะคะถ้าเกิดได้ยินเสียงนี้นะคะจะขอเชิญทุกท่านค่ะเข้าร่วมแพเนลของเราในวันนี้เลยนะคะพริมมณีชอดค่ะ Human Rights Defenders นะคะ Freelance Journalist และวันนี้ขออนุญาตรับหน้าที่เป็นพิธีกรของทุกท่านค่ะแน่นอนนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้ค่ะหัวข้อการเปิดตัวรายงานสิทธิเด็กในการร่วมชุมนุมอย่างสงบในประเทศไทยเรามาทวงคืนอนาคตเป็นหัวข้อหนึ่งที่อยากจะขอให้ทุกท่านนะคะร่วมรับฟังและค่อยๆไต่เส้นเรื่องไปพร้อมๆกับเราค่ะ For everyone that's very want to communicate with the English program we have the earphones and our interpreter here so if you have the questions you can waiting for the end of the panel we have the panel for Q&A discussion too สำหรับทุกท่านนะคะที่อยากรับฟังเป็นในเวอร์ชันของภาษาอังกฤษทาง Amnesty นะคะมีหูฟังระบบ2ภาษานะคะอยู่บริเวณด้านหน้าค่ะสามารถที่จะรับได้ตลอดทั้งงานนะคะหากมีคำถามเราจะมี
panel ในส่วนของการถามตอบในช่วงท้ายด้วยนะคะดังนั้นค่ะถ้ามีคำถามนะคะสามารถแลกเปลี่ยนเข้ามาได้เลยค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะทุกท่านไม่ใช่มีเพียงแค่พวกเราที่อยู่ในห้องนี้เท่านั้นนะคะทาง Amnesty ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ด้วยนะคะและทางเรานะคะได้ส่งเทียบเชิญไปหาเจ้าหน้าที่รัฐในหลายๆองค์กรด้วยกันค่ะและหลายท่านนะคะได้มาอยู่กับพวกเราที่นี่แล้วเช่นเดียวกันนะคะหลายหน่วยงานที่ทางเราได้ส่งเทียบเชิญไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นโดยตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีจากกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะและรวมถึงหน่วยงานอื่นๆขององค์กรภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ขอบคุณหลายท่านนะคะที่มาอยู่กับพวกเราแล้วในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาอยู่ร่วมกับพวกเราในงานวันนี้ด้วยนะคะโดยทาง Amnesty นะคะก็อาจจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมงานในแพนเนลนี้ถ้ามีคำถามไม่ว่าจากฝ่ายไหนจากองค์กรใดนะคะเราเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนกันหลังแพนเนลของพวกเราเสร็จสิ้นลงค่ะทุกท่านคะถึงแม้ว่างานในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงการเปิดตัวรายงานสิทธิเด็กในการร่วมชุมนุมอย่างสงบในประเทศไทยในหัวข้อว่าเรามาทวงคืนอนาคตแต่ Amnesty เองขอยืนยันนะคะว่าเด็กๆเยาวชนของพวกเรานะคะอนาคตของเขาต้องมีสิทธิ์ทวงคืนด้วยตัวเองดังนั้นในวันนี้ค่ะเมื่อเยาวชนของเรากล้ามาเป็นผู้นำนั่นหมายถึงเขาคือผู้นำในห้วงเวลาปัจจุบันในห้วงเวลาณขณะนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกต่อไปค่ะดังนั้นนะคะทุกท่านคะวันนี้นะคะภายในแพเนลนี้ของเราค่ะทางออกจะมีอยู่2บริเวณนะคะทางฝั่งนี้นะคะ exit ฝั่งนี้ทางขวามือของเอ๋ยค่ะและทางซ้ายมือของเอ๋ยทั้ง2ประตูนะคะห้องน้ําค่ะจะอยู่บริเวณหน้าห้องนะคะหากหูฟังมีปัญหาขณะรับฟังนะคะสามารถบอกสตาฟได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้ตลอดค่ะแน่นอนวันนี้นะคะทาง Amnesty ค่ะจะขอพาทุกท่านไปดูรายงานนี้ด้วยกันนะคะดังนั้นค่ะ please welcome Mac Durande ค่ะผู้อำนวยการ Amnesty International สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกค่ะ please welcome Mac Durande ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีตอนเช้าครับยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติภาคีที่เคารพจากหน่วยงานรัฐบาลภาคประชาสังคมสื่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเยาวชนทุกคนที่มาเข้าร่วมกับเราในวันนี้นะฮะดิฉันชื่อเมคเดรอนแล้วก็มาพูดคุยกับทุกท่านจากอัลเทโรอานิวซีแลนด์นะครับประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะผู้อำนวยการในระดับภูมิภาคนะฮะของ Amnesty International สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ครับฉันขอต้อนรับมีได้รับเกียรติให้ต้อนรับทุกท่านและขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมการเปิดตัวรายงานของเรานะฮะเราขอทวงคืนอนาคตของเราสิทธิเด็กในการชุมนุมโดยสงบในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะฮะการชุมนุมโดยสันติเนี่ยเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและปกป้องสิทธิมนุษยชนนะฮะในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นถึงการชุมนุมที่ยอดเยี่ยมหลายครั้งนะฮะที่จูงใจให้คนนับล้านเนี่ยออกมายังท้องถนนเพื่อมาปกป้องสิ่งแวดล้อมนะฮะตีแผ่ความอยุติธรรมและการละเมิดสิทธิต่างๆและเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและการรับผิดไม่ว่าจะเป็นขบวนการอย่าง Black Lives Matter นะฮะ Me Too หรือว่าขบวนการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือว่าการประท้วงเพื่อต่อต้านระบบอัพไทในประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ขบวนการด้านสิทธิแรงงานต่างๆอันนี้ก็เป็นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการประท้วงต่างๆการนั่งประท้วงขนาดเล็กไปจนถึงการเดินขบวนที่มีคนร่วมนับล้านนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เชียร์เห็นถึงพลังของประชาชนและคุณค่าของสังคมของเรานะฮะเมื่อประชาชนเนี่ยสามารถออกมาประท้วงเพื่อแสดงความไม่พอใจเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและเรียกร้องโลกที่เป็นธรรมและเท่าเทียมนะฮะการชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะฮะที่ถูกระบุอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญของประเทศของหลายๆประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะประเทศจะเลือกทำหรือไม่เลือกทำนะครับหรือว่าเป็นอภิสิทธิ์ในสังคมนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องมีในสังคมที่เคารพสิทธิ์แต่น่าสนใจที่สิทธิในที่ไม่สามารถถูกพากไปของเราอันนี้เนี่ยในการชุมนุมในการเข้าร่วมการชุมนุมกำลังถูกคุกคามอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับซึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเจ้าหน้าที่รัฐมีการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อกดขี่เพื่อปราบปรามการประท้วงที่สงบซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆนะฮะเป็นเครื่องมือในการจำกัดกิจกรรมทางการเมือง
การใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายการสอดส่องติดตามในวงกว้างนะทั้งแบบโดยไม่เจาะจงเป้าหมายและแบบเจาะจงเป้าหมายนะแล้วการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตและข้อมูลทางออนไลน์และการตีตราผู้เข้าร่วมชุมนุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Amnesty International จึงได้มีการเปิดตัวแคมเปญนะฮะในระดับโลกที่ชื่อว่า Protect the Protest นะเพื่อรับประกันว่าผู้นำที่อยู่ในอำนาจเนี่ยที่อยู่ในอำนาจเนี่ยจะปฏิบัติตามหน้าที่ในการเคารพปกป้องและอำนวยความสะดวกแก่การชุมนุมโดยสงบผู้คนทุกคนควรสามารถที่จะกระทำการอย่างสันตินะครับและเปล่งเสียงส่งเสียงออกมาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกตอบโต้นะฮะการปกป้องสิทธิในการชุมนุมโดยสงบเนี่ยมีความสำคัญนะฮะโดยเฉพาะเนื่องจากประเทศไทยได้นำข้อจำกัดต่างๆมาใช้มากขึ้นเพื่อจำกัดสิทธิในทศวรรษที่ผ่านมานะฮะในปี2563นะฮะรัฐบาลไทยได้เริ่มใช้ข้อจำกัดและระเบียบที่เข้มงวดนะเพื่อควบคุมการรวมตัวสาธารณะโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ว่าการประกาศใช้เนี่ยได้ตัวข้อจำกัดนี้นะฮะถูกประกาศใช้ในช่วงที่มีการชุมนุมทั่วประเทศเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางระหว่างปี2563ถึง2565นะผู้ชุมนุมหลายหมื่นคนมีการออกมาเดินขบวนบนท้องถนนเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็มีระบบการศึกษาที่ดีขึ้นหรือสิทธิของคนกลุ่มต่างๆ Amnesty ได้เก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิการชุมนุมโดยสันติโดยรัฐในรูปแบบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธที่ไม่ร้ายแรงถึงชีวิตหรือว่าการใช้กฎหมายอย่างไม่เหมาะสมเช่นพรก.ฉุกเฉินกับผู้ชุมนุมนะฮะแล้วก็การติดตามแกนนำผู้ชุมนุมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มีบทบาทในการปกป้องและเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบนะครับเมื่อเทียบกับผู้การชุมนุมในครั้งก่อนๆในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันผู้ชุมนุมจำนวนมากเป็นนักเรียนนักศึกษานะฮะในระดับมัธยมศึกษาและในระดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรวมถึงผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะฮะเด็กชนเผ่าพื้นเมืองและเด็กคนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ที่มีบทบาทที่สำคัญเช่นเดียวกันแต่เด็กเหล่านี้เนี่ยกลับต้องเผชิญอุปสรรคในการใช้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบนะฮะเนื่องจากเด็กเหล่านี้เนี่ยมีความเปราะบางเฉพาะตัวแล้วยังต้องพึ่งพาผู้ปกครองผู้ใหญ่และคุณครูที่อยู่ในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ Amnesty ตัดสินใจที่จะทำการวิจัยชิ้นนี้เพื่อตีแผ่ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญที่เด็กที่เข้าร่วมการชุมนุมการประท้วงเนี่ยต้องเผชิญในประเทศไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการถูกดำเนินคดีจากการเข้าร่วมการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นการข่มขู่การติดตามและความรุนแรงเชิงกายภาพและในครอบครัวอื่นฉันจะพูดถึงเงื่อนไขความเปราะบางของเด็กซึ่งความเปราะบางในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการไร้ความสามารถนะฮะในการแสดงออกแม้ว่าผู้เข้าร่วมชุมนุมเนี่ยมักถูกมองว่าไร้วุฒิภาวะหรืออาจจะมีความเป็นอุดมคติมากเกินไปแต่เด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยก็เป็นด่านหน้าของขบวนการทางสังคมต่างๆทั่วโลกและพิสูจน์นะฮะให้เราได้เห็นครั้งแรกครั้งเล่าว่าการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและปลอดภัยสำหรับพวกเราทุกคนครับ Amnesty หวังว่าวงพูดคุยในวันนี้นะฮะจะเป็นพื้นที่สำหรับพวกเราในการรับฟังนะปกป้องสิทธิมนุษยชนอายุน้อยของเราเหล่านี้ให้มากขึ้นซึ่งเป็นคนที่ออกมาส่งเสียงและผู้ที่มีความกล้าหาญและเข้มแข็งในการเรียกร้องและใช้สิทธิมนุษยชนของตัวเองในประเทศไทยท่ามกลางอุปสรรคนะฮะต่างๆนานาที่ขวางกั้นการมีเข้าร่วมการมีส่วนร่วมในการชุมนุมของพวกเขานะสุดท้ายนี้Amnesty หวังว่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและเอื้ออำนวยนะครับสำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเด็กๆที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนะครับ Amnesty เนี่ยตระหนักดีว่ารัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของเด็กนะครับรวมถึงสิทธิในการชุมนุมด้วยประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศแรกที่มีการภาคยานุวัตรอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะฮะในปี2535ซึ่งเป็นเวลาเพียง3ปีหลังจากที่ผู้นำโลกเนี่ยได้รับรองสนธิสัญญาดังกล่าวนะฮะในปี2532ครับประเทศไทยมีกระทรวงมีสถาบันมีกลไกของรัฐบาลต่างๆที่ถูกออกมาเพื่อปกป้องเด็กจากความรุนแรงนะฮะเราหวังว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะมอบให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลไทยนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญเพื่อช่วยและส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้สิทธิ์นะฮะในการชุมนุมโดยสงบได้ครับและในการรับประกันอ
ก็หวังว่าทุกท่านจะมีการพูดคุยที่เป็นประโยชน์นะครับ full protection of children's right to peaceful assembly ขอบคุณมากครับค่ะและนี่คือคุณแม็กดาลันเดย์ค่ะขอบคุณมากนะคะผู้อำนวยการ Amnesty International สำนักเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกค่ะแน่นอนค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะอาจจะต้องขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมนะคะว่าทาง Amnesty นะคะจะขออนุญาตไลฟ์สตรีมแล้วก็รีคอร์ดการพูดคุยในวันนี้นะคะดังนั้นนะคะทุกท่านสามารถที่จะรับชมย้อนหลังตรงนี้ได้นะคะผ่านเพจของ Amnesty ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกท่านคะ Amnesty คือองค์กรที่มีผู้ร่วมสนับสนุนกว่า10ล้านคนค่ะโดยแน่นอนว่าทำงานอย่างเป็นกลางเป็นอิสระเพื่อที่จะขับเคลื่อนและกระตุ้นความเป็นมนุษย์ของทุกคนและรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะประเด็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราต่างเชื่อว่าเป็นเรื่องของทุกคนและแน่นอนค่ะว่าเราต้องการที่จะทำให้ในพื้นที่ที่ Amnesty ไปถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นให้ผู้มีอำนาจรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเราเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศและที่สำคัญตรวจสอบได้ค่ะแน่นอนสำหรับการเปิดตัวรายงานของเราในวันนี้นะคะจึงเป็นเนื้อหาที่พูดถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานข้อหนึ่งที่เราต้องการกระตุ้นให้ผู้มีอำนาจรัฐนั้นรับปากและสัญญากับพวกเราว่าการละเมิดเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขในอนาคตเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นค่ะทุกท่านคะเอ่ยขออนุญาตนะคะพาทุกท่านไปรับชมค่ะวิดีโอกล่าวเปิดงานนะคะของคุณเคลมอนวูเลค่ะผู้รายงานพิเศษขององค์กรสหประชาชาติด้านสิทธิในเสรีภาพการชุมนุมและการรวมกลุ่มโดยสงบค่ะเรียนเชิญค่ะ Thank you very much for inviting meคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเชิญผมเข้ามาในงานเปิดตัวนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยที่ไม่สามารถที่เข้าร่วมงานเปิดตัวได้นะคะเนื่องจากว่ามีงานติดงานอื่นนะครับแต่ว่ายินดีที่จะส่งความแรงใจและความสนับสนุนให้กับ Amnesty International เพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิการชุมนุมโดยสันติและไม่ใช้ความรุนแรงนะครับหรือเป็นที่รู้กันในการชุมนุมโดยสงบแล้วก็เด็กมีส่วนร่วมในการชุมนุมและเป็นผู้นำในการชุมนุมโดยสงบหลายๆรูปแบบเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเป็นธรรมทางสังคมนิติรัฐนิติธรรมและประชาธิปไตยเราได้เห็นว่าเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการชุมนุมโดยสงบเพื่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเรียกร้องในประชาคมประชาธิปไตยและประเทศต่างๆเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในทั่วโลกรวมทั้งอาหรับสปริงการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงและในเปรูและอิหร่านซึ่งเป็นการเรียกร้องให้เกิดสังคมที่เป็นธรรมมากขึ้นเราหวังว่าอยากจะให้เห็นความพิเศษของเด็กเวลาที่เด็กใช้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบเราควรสนับสนุนให้เด็กใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิใดอนุในกติกาว่าด้วยการชุมว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิเชิงชุมและทางพลเมืองนะครับชุมประชาคมสิทธิมนุษยชนก็ควรจะให้ความสนับสนุนรวมทั้งในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กก็มีการระบุไว้ว่าเด็กควรได้รับและต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสังคมประชาธิปไตยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นคนชายขอบได้มีโอกาสมีพื้นที่ในการมีปากมีเสียงและเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของตนเองเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนเองนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ในชุมชนอาจจะไม่มีอำนาจทางเศรษฐกิจสังคมหรือว่าการเมืองไม่มีปากเสียงในโครงสร้างในพื้นที่แล้วก็สังคมเพราะว่าเด็กเองเนี่ยก็บางคนที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นการชุมนุมโดยสงบจึงเป็นโอกาสที่เด็กที่จะได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองเด็กบางกลุ่มเป็นเด็กที่เปราะบางกว่าคนอื่นอย่างเช่นผู้พิการเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เด็กที่อยู่ในภาวะความยาก
จนและความเปราะบางต่างๆที่ไม่ได้รับการเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรเท่าเทียมกับเด็กกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นการชุมนุมโดยสงบจึงถือเป็นโอกาสที่จะให้เด็กได้เปล่งเสียงให้สังคมได้รับฟังและมีส่วนร่วมในมาตรการทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยการพูดถึงเรื่องของประเด็นด้านผ่านประเด็นของตัวเองผ่านการชุมนุมโดยสงบเด็กสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตทางการเมืองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองและในกระบวนการประชาธิปไตยได้ซึ่งเป็นโอกาสที่เปิดให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสยืนหยัดเพื่อสิทธิของตัวเองรวมทั้งสิทธิของผู้ใหญ่และสังคมเพราะฉะนั้นจึงควรจะปกป้องสิทธิของเด็กในการเข้าชุมนุมโดยสงบและการจัดการชุมนุมโดยสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมนะครับก็ได้ระลึกถึงบทบาทของเด็กและตระหนักถึงบทบาทของเด็กในเรื่องของสิทธิการชุมนุมโดยสงบรวมทั้งสิทธิด้านของการรวมตัวและรวมกลุ่มการเคารพสิทธิมนุษยชนเคารพหลักนิติรัฐนิติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการชุมนุมโดยสงบนะครับและก็ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้โดยผ่านเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบฉะนั้นเนี่ยการโจมตีสิทธิต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้เกิดขึ้นกับภาคประชาสังคมจะส่งผลกระทบต่อความสามารถที่จะทำให้สังคมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะการโจมตีต่างๆเช่นการโจมตีทางด้านร่างกายการโจมตีทางด้านกายภาพหรือการโจมตีชื่อเสียงกับกลุ่มที่เปราะบางอย่างเช่นเด็กผู้หญิงกลุ่มที่เป็นผู้มีความอยากหลากหลายทางเพศกลุ่มที่เป็นคนส่วนน้อยทางด้านของเศรษฐกิจทางด้านของเชื้อชาตินะหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ก็ตามก็อยากจะบอกว่าในปีนี้นะคะผมได้มีการนำเสนอรายงานต่อสมัชชาใหญ่ที่ได้พูดถึงเรื่องของภาคสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะผลักดัน SDG ผ่านสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบนะครับแนวคิดเหล่านี้เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆนะครับการที่พยายามที่จะรับมือในสังคมประชาธิปไตยและทำให้ทุกคนได้รับสิทธิมนุษยชนประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่ากังวลนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆประเทศเราได้พบกับปัญหาและความท้าทายต่างๆในระดับนานาชาติในเรื่องของเสรีภาพการชุมนุมนะครับอย่างเช่นกฎหมายพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะในเรื่องเป็นการขัดขวางเสรีภาพพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบที่สามารถทำได้เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ตามกระบวนการในสิทธิมนุษยชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2563มีการชุมนุมโดยเยาวชนนะครับแล้วก็ผมได้ติดต่อกับรัฐบาลเพื่อที่จะแสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งอย่างเช่นว่ามีมาตรการต่างๆที่เป็นการทำให้เด็กหรือว่าคนที่เข้ามาประท้วงภาคประชาสังคมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่สามารถที่จะพูดถึงได้ภายใต้เรื่องของประเด็นของรัฐบาลและประเด็นทางเรื่องของสถาบันและรวมทั้งไม่สามารถที่จะเรียกร้องในเรื่องของสิทธิทางสังคมโดยทั่วไปนะครับเรื่องของโควิดนะครับก็ทำให้คนไม่สามารถมาชุมนุมได้แล้วก็มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมเมื่อเด็กๆ เข้ามาชุมนุมนักเรียนเข้ามาชุมนุมมีการใช้ความรุนแรงกับผู้ที่เข้ามาประท้วงเราได้เห็นเรื่องของการจับกุมคุมขังการใช้อาวุธสลายการชุมนุมยิงผู้ชุมนุมเป็นต้นหรือแม้กระทั่งการห้ามการรวมตัวกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเป็นต้นนะโดยการใช้โควิดเป็นข้ออ้างผมพยายามที่จะจัดการสถานการณ์เหล่านี้ต่อไปผมคิดว่าปัญหาที่สำคัญทุกวันนี้ก็คือการที่รัฐบาลจะตัดสินใจว่าจะใช้ข้อกฎหมาย112นะคะเป็นการปราบปรามผู้ชุมนุมซึ่ง เกิดขึ้นมาตั้งแต่ระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นเด็กมัธยมนะครับจะถูกตั้งข้อหามาตรา112นะครับรวมทั้งมาตรา116ด้วยแต่ว่าถ้ารัฐบาลยังคงที่จะใช้มาตรการเหล่านี้รวมทั้งมาตรา112ด้วยนะครับเพื่อที่จะมา
จำกัดการชุมนุมก็จะทำให้พื้นที่ของพลเมืองพื้นที่ในการเจรจาหารือในสังคมหดแคบลงไปเป็นการส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนชาวไทยผมและผู้รายงานพิเศษต่างๆรวมทั้งคณะมนตรีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้พูดถึงในเรื่องของกฎหมายมาตรา12หลายๆครั้งเราได้แสดงความห่วงใยเพื่อที่จะพูดถึงในเรื่องของการคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพต่างๆไม่ควรมีใครนะครับที่จะถูกตั้งข้อหาทางอาญาจากการชุมนุมโดยสงบนะครับและการแสดงความคิดเห็นผมคิดว่าทุกวันนี้นะครับก็ทำให้มีคนจำนวนมากมายรู้สึกไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แล้วคนก็เลยมาประท้วงนะครับผมคิดว่าเราควรจะเข้ามาพูดคุยหารือกับผู้ชุมนุมหรือว่าคนที่ใช้สิทธิต่างๆเพื่อที่จะเป็นการหารือว่าเขามีข้อกังวลอะไรถ้าเกิดข้อกังวลนั้นเป็นข้อกังวลโดยชอบนะครับเราก็ควรที่จะดำเนินการเพื่อที่จะให้หารือเพื่อที่แก้ไขปัญหาสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการคุ้มครองผู้ชุมนุมโดยสงบด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านและหวังว่าวันนี้จะเปิดตัวรายงานอย่างเรียบร้อยแล้วสำเร็จและนี่คือวิดีโอกล่าวเปิดงานนะคะของคุณเคลมองวูเล่ค่ะผู้รายงานพิเศษขององค์กรสหประชาชาติด้านสิทธิในเสรีภาพการชุมนุมและการรวมกลุ่มโดยสงบค่ะทุกท่านคะหัวข้อในวันนี้ค่ะเรามาทวงคืนอนาคตสิทธิเด็กในการร่วมชุมนุมประท้วงโดยสงบในประเทศไทยแต่อย่างที่ทุกท่านได้รับชมวิดีโอไปว่าหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่กำลังเผชิญกับปัญหาในระดับสากลเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งในภาคพื้นของเซาท์อีสต์เอเชียในเอเชียรวมถึงในพื้นที่ของยุโรปเองก็เช่นเดียวกันค่ะในรายงานของ Amnesty ฉบับนี้นะคะมีบทสรุปและข้อเสนอแนะส่งตรงต่อผู้มีอำนาจในรัฐด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อของทางรัฐบาลไทยต่อผู้ที่มีอำนาจในการใช้บังคับกฎหมายต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อกระทรวงศึกษาธิการค่ะและแน่นอนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยโดยในภาคผนวกท้ายรายงานค่ะท่านผู้ชมคะเรามีจดหมายตอบกลับจากหน่วยงานรัฐไทยด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะอยากให้ทุกท่านค่ะลองใช้เวลากับรายงานฉบับเต็มฉบับนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้เข้าร่วมที่น่าสนใจและเป็นเจ้าของประเด็นอย่างแท้จริงค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจะขออนุญาตส่งต่อเวทีนี้ค่ะให้กับประธาน Amnesty International ประจำประเทศไทยค่ะอาจารย์ทิติรัตน์ทิพย์สำริดกุลค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์หญิงค่ะขอบคุณคุณเอ๋ยนะคะที่กรุณาแนะนำให้นะคะขอบคุณน้องแซนด้วยค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะดิฉันทิติรัตน์ทิพย์สำริดกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ Amnesty International ประเทศไทยนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทางสำนักงานภูมิภาคของ Amnesty International ได้ชวนให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการในการพูดคุยประเด็นที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็วันนี้คงจะเต็มไปด้วยเรื่องยากๆนะคะแต่ว่าก็จะขออนุญาตชวนคุยอยากให้บรรยากาศเป็นแบบสบายๆเนาะจริงๆแล้วเพราะว่าเรามีทั้งน้องๆเยาวชนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเรากำลังพูดถึงความเป็นไปในอนาคตว่าต่อจากเนี้ยเราจะเดินหน้ากันไปยังไงคือเรื่องที่คุยเนี่ยอาจจะยากแต่ว่าก็อยากจะให้มองไปถึงอนาคตด้วยนะคะจริงๆอย่างที่ทั้งคุณเมกทั้งคุณเมกแล้วก็อาจารย์เคลมองนะคะได้พูดถึงว่าการมีแพลตฟอร์มที่สำคัญการมีพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันนี้จริงๆก็เป็นพื้นฐานมากๆของการพูดถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนนะคะ Amnesty International เองเนี่ยก็มีจุดยืนที่แข็งแรงในเรื่องของการสนับสนุนการใช้เสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติโดยสงบนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นพ้องต้องกันไปเสียทั้งหมด
นะคะแต่ก็อยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันเพื่อให้เกิดบทสนทนาที่ meaningful ที่มีความหมายนะคะอย่างที่อาจารย์เคยมองได้พูดถึงนะคะขออนุญาตพูดถึงข้อระมัดระวังที่เราอยากจะเป็นข้อตกลงในการพูดคุยวันนี้ละกันนะคะว่าด้วยความที่วันนี้เนี่ยเรามีน้องๆเยาวชนเข้ามาร่วมด้วยนะคะทางเราก็เลยพยายามจะระมัดระวังในเรื่องของความเป็นส่วนตัวการคุ้มครองน้องๆเยาวชนอยู่นะคะท่านจะเห็นได้ว่าตอนที่รีจิสเตอร์ตอนที่ลงทะเบียนเราได้ขอให้ท่านที่ท่านสื่อมวลชนนะคะหรือผู้ที่ต้องการจะถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้งานในเชิงของการสื่อสารมวลชนนั้นช่วยลงทะเบียนนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนขออนุญาตไม่ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ถ้าท่านใช้ก็อยากจะขอให้ใช้ในเชิง professional นะคะไม่ใช้ในเชิงส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะคุ้มครองให้น้องๆเยาวชนรู้สึกสบายใจในการที่จะพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะประเด็นก็เป็นประเด็นเท่านี้ที่อยากจะให้ทุกท่านได้ช่วยกันระมัดระวังนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายอย่างที่คุณเอ๋ยบอกเราจะมี Q&A นะคะก็มีเวลาพอสมควรเลยที่เราจะได้พูดคุยกันนะคะโอเคค่ะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะขออนุญาตแนะนำpanelist ของเรานะคะผู้เข้าร่วมเสวนาของเราแต่ละคนสั้นๆก่อนนะคะลำดับแรกนะคะวันนี้เรามีคุณชนาทิพย์ตติยะการุณวงศ์นะคะเป็นนักวิจัยระดับภูมิภาคจาก Amnesty International สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกนะคะคุณชนาทิพย์นะคะเป็นผู้นำโครงการวิจัยสำหรับการจัดทำรายงานเล่มนี้นะคะเราจะมาทวงคืนอนาคตสิทธิเด็กในการร่วมชุมนุมอย่างสงบในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวคุณชนาทิพย์จะช่วยเปิดประเด็นว่าในรายงานฉบับนี้มีอะไรมีประเด็นอะไรที่เราอยากจะไฮไลท์อยากจะนำมาเป็นเนื้อหาของการพูดคุยกันนะคะผู้ร่วมเสวนาท่านที่2นะคะจริงๆวันนี้เนี่ยพอดีชื่อคุณธนกรพีระบันนะคะหรือคุณเพชรนะคะหรือน้องเพชรนะคะพอดีน้องเพชรเนี่ยเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเยาวชนที่เริ่มทำกิจกรรมด้านสังคมและการเมืองมาตั้งแต่อายุ17ปีนะคะโดยเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็สิทธิทางการเมืองน้องเพชรเป็นคนแรกที่ถูกพิพากษาลงโทษในคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพภายใต้มาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาโดยศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะแต่พอดีวันนี้น้องเพชรติดภารกิจนะคะอาจจะมาไม่ทันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีวิดีโอที่จะฉายให้เราเห็นภาพถึงกิจกรรมที่น้องเพชรได้ทำแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตัวน้องด้วยนะคะท่านที่3ค่ะอยู่กับเราตรงนี้ในบนเวทีนี้นะคะน้องแซนนะคะน้องแซนก็เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเยาวชนเช่นกันนะคะเริ่มเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนแล้วก็สิทธิทางการเมืองตั้งแต่อายุ15ปีนะคะน่าชื่นชมมากๆเลยเป็นทำงานมาตั้งแต่ปี2563นะคะน้องแซนถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าละเมิดพรกฉุกเฉินถึง11คดีจากการมีส่วนร่วมในการชุมนุมอย่างสงบนะคะปัจจุบันน้องแซนศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะก็ขออนุญาตเรียกน้องแซนนะคะจะได้บรรยากาศเป็นกันเองเนาะนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะคุณสรรพสิทธิ์คุมประพันธ์นะคะหรือว่าพี่เขียวของหลายๆคนที่หลายท่านอาจจะรู้จักกันดีนะคะในฐานะผู้ที่เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิเด็กมาเป็นเวลายาวนานทำงานด้านภาคประชาสังคมมามากมายนะคะรวมไปถึงการเป็นอดีตประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กแล้วก็ปัจจุบันนะคะเป็นที่ปรึกษากรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะพี่เขียวก็น่าจะมีประสบการณ์และข้อเสนอแนะที่จะมาช่วยแลกเปลี่ยนกับเราได้เท่ากับว่าวันนี้เรามีทั้งมุมมองจากนักวิจัยผู้ที่ลงไปศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีแล้วก็ดูปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมีมุมมองจากตัวผู้ที่อยู่ในเรื่องนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องเองจริงๆก็คือเยาวชนนะคะแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนมาเป็นเวลานานวันนี้ก็หวังว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนกันนะคะมีเวลาให้ทุกท่านประมาณ15นาทีพอดีน้องเพชรไม่มาก็อาจจะเพิ่มเติมให้ได้อีกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเราเผื่อเวลาไว้สำหรับ Q&A ด้วยยังไงขอเริ่มที่คุณตั้มคุณชนาทิพย์ก่อนเลยละกันค่ะคุณตั้มช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็อาจจะพูดถึงระเบียบวิธีวิจัยด้วยนะคะแล้วก็ข้อค้นพบที่เราได้ค้นพบแล้วมันมีอะไรที่น่ากังวลหรืออะไรที่เราจะสามารถเรียนรู้จากมันได้บ้างเชิญคุณชนาทิพย์เลยค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ทิติรัตน์ทุกคนน่าจะได้ยินเสียงโอเคอยู่ใช่ไหมครับก็ก่อนอื่นขอกล่าวสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมจะขอพูดถึงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก
ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตพูดถึงเป็นที่มาที่ไปก่อนละกันนะครับว่าทำไมถึง Amnesty เนี่ยตัดสินใจที่จะทำวิจัยฉบับนี้ขึ้นมานะครับสักครู่นะครับพอดีมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยโอเคก็จริงๆทุกท่านในที่นี้นะครับน่าจะทราบดีว่าในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี63จนถึง65เนี่ยเรามีการชุมนุมประท้วงในระดับใหญ่มากทั่วประเทศไทยแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษแล้วก็มีนักวิชาการหลายคนตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยก็คือว่าการประท้วงระลอกเนี้ยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่เป็นเด็กแล้วก็อายุต่ำกว่าครั้งก่อนๆตลอดทั้งประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยเลยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาดูวาทกรรมในการตอบโต้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆส่วนนะครับอาจจะพบว่าหลายครั้งเนี่ยเด็กถูกมองว่าเสียงของเขาไม่มีค่าเพราะว่าเขายังอ่อนต่อโลกอยู่หรือว่ายังไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องนโยบายสาธารณะต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยด้วยบริบทแบบนี้นะครับก็ทำให้ Amnesty ตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นเด็กซึ่งก็คือเด็กที่ออกไปร่วมชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธินะครับโดยที่เขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงแล้วก็ทำโดยสงบนะครับทำมาตลอด2ปีแต่ก็น่าเสียดายอีกเช่นกันที่ยังไม่มีงานวิจัยชิ้นไหนเลยนะครับที่รวบรวมเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่พวกเขาเนี่ยต้องเผชิญตลอด2ปีที่ผ่านมาก็ประจวบเหมาะครับกับปลายปีที่แล้วเนี่ยเราได้ปล่อยตัวแคมเปญระดับโลกที่เรียกว่า Protect the Protest หรือว่าการปกป้องสิทธิในการชุมนุมประท้วงซึ่งแคมเปญนี้เนี่ยพอเรานำมาดำเนินในประเทศไทยนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ก็เป็นงานชิ้นแรกที่เป็นความพยายามในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าปัญหาของการละเมิดสิทธิเกี่ยวข้องกับเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมกับเด็กในไทยเนี่ยเป็นยังไงเพื่อที่เราจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาไปด้วยกันทีนี้หลายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องโฟกัสเรื่องเด็กเพราะว่าจริงๆเสรีภาพในการชุมนุมเนี่ยเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่เด็กเนาะแต่ว่าอย่างที่คุณเม็กได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยหนึ่งคือเรามองว่าเด็กเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางแล้วก็จะต้องได้รับความคุ้มครองแต่ว่าในอีกแง่นึงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความสามารถโดยเฉพาะความสามารถในการมีส่วนร่วมในสังคมมีส่วนร่วมในการออกแบบว่าเราอยากได้สังคมแบบไหนแล้วการชุมนุมประท้วงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการเข้ามามีส่วนร่วมนั้นนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องจำเป็นต้องเข้ามาดูว่าความเปราะบางของเด็กเนี่ยอยู่ตรงไหนและเราจะช่วยสามารถปกป้องพวกเขายังไงได้บ้างเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ความสามารถนั้นอย่างเต็มที่นะครับอีกแง่นึงครับถ้าเกิดว่าเราหันมามองบริบทของประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจเช่นกันเพราะว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ได้แสดงเจตจำนงถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กซึ่งก็รวมไปถึงสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบด้วยนะครับผ่านการเป็นรัฐภาคีกับส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศหลักๆเนี่ย2ฉบับด้วยกันฉบับแรกก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองหรือว่าชื่อเล่นก็คือ ICCPR นะครับฉบับที่2คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือว่า CRC ซึ่งทั้ง2อนุสัญญาทั้ง2กติกานี้เนี่ยก็มีการรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเอาไว้สำหรับเด็กแต่ในขณะเดียวกันครับ Amnesty ก็ไปสำรวจแล้วก็พบว่ามันมีความลักลั่นอยู่ในเจตนารมณ์ของประเทศไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูท่าทีของรัฐบาลนะครับในช่วงปี2021ที่มีการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนนะครับที่สหประชาชาติหรือที่เราเรียกกันว่า UPR Universal Periodic Review จะพบว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยได้รับข้อแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเป็นจำนวนมากกว่า40กว่าข้อเลยนะครับซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นแง่ดีเพราะว่าประเทศไทยแสดงท่าทีสนับสนุนข้อแนะนำเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กแต่ว่าดันมีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิแล้วก็เสรีภาพในการชุมนุมกับการแสดงออกของเด็กนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยแสดงท่าทีแค่เพียงรับทราบแต่ว่าไม่ได้สนับสนุนนะครับฉะนั้นเนี่ยความลักลั่นนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีข้อท้าทายตรงนี้อยู่ทำให้เราเนี่ยอยากที่จะเข้ามาดูว่าเราสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงไหนได้บ้างนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิของเด็กในการชุมนุมได้อย่างเต็มที่ในประเทศไทยขอบเขตของงานวิจัยครั้งนี้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปว่าเราเข้าไปดูตรงการละเมิดสิทธิของเด็กที่ร่วมชุมนุมสาธารณะนะครับตลอด2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี63จนถึง65
ซึ่งเด็กแน่นอนว่าเรานิยามว่าเป็นคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับส่วนการชุมนุมสาธารณะในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้ดูแค่การชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างที่อาจจะเห็นในหน้าสื่อมากมายนะครับแต่ว่าเราก็ดูการชุมนุมประเภทอื่นด้วยอย่างเช่นกับกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆนะครับเขาอาจจะมีการออกมาเรียกร้องประท้วงเพื่อสิทธิชุมชนของเขานะครับหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยในบางส่วนของประเทศนะครับก็อาจจะมีการออกมารวมตัวเพื่อแสดงออกทางวัฒนธรรมหรือว่าเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันนี้เราก็จัดรวมอยู่ในการชุมนุมสาธารณะที่มีลักษณะสงบแล้วก็ไม่ใช่ความรุนแรงเช่นกันในงานวิจัยนี้ครับส่วนวิธีการเก็บข้อมูลนะครับเราก็สัมภาษณ์เด็กเป็นจำนวน30คนนะครับโดยที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญกับความหลากหลายของเด็กที่เราสัมภาษณ์ก็จะเห็นว่าจะมีความหลากหลายทางด้านมิติทางเพศนะครับทางด้านจังหวัดที่เขาอยู่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์แล้วก็การเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยเช่นกันนอกจากนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะว่าทนายท่านนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสว่าความให้กับเด็กหลายๆท่านที่ตกเป็นจำเลยจากการเข้าร่วมการชุมนุมโดยสงบสุดท้ายครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับ4หน่วยงานก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงความมั่นคงขออภัยครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง4หน่วยงานมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคจริงๆรายงานฉบับนี้นะครับมีข้อค้นพบเป็นจำนวนมากแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ว่า3ข้อหลักๆที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจในวันนี้เนี่ยแล้วก็นำกลับไปแล้วก็นำมาพูดคุยพิจารณากันนะครับก็คือ1เราพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยใช้กลยุทธ์อันตรายในการขัดขวางไม่ให้เด็กเข้าร่วมการชุมนุมข้อ2ครับเด็กไม่ได้รับความปลอดภัยในการออกไปชุมนุมข้อ3เด็กถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพียงเพราะว่าเข้าร่วมการชุมนุมอย่างสงบทีนี้ผมจะขออนุญาตอธิบายแต่ละข้อละกันนะครับว่าหมายความว่ายังไงข้อแรกเลยเนี่ยการใช้กลยุทธ์อันตรายของภาครัฐนะครับกลยุทธ์อันตรายที่เราพูดถึงเนี่ยประการแรกคือเราพบว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับหลายครั้งมีการใช้แรงกดดันทางอ้อมผ่านครูบ้างผ่านผู้ปกครองบ้างในการขัดขวางไม่ให้เด็กเข้าร่วมการชุมนุมเราพบนะครับในหลายกรณีว่าครูในโรงเรียนเนี่ยบางทีใช้วิธีการข่มขู่นักเรียน อย่างเช่นข่มขู่ว่าจะหักคะแนนหรือว่าข่มขู่ว่าจะไล่ออกนะครับหรือว่าอาจจะใช้ความรุนแรงลงโทษนักเรียนด้วยซ้ำนะครับโดยบอกว่าถ้าเกิดว่าไปร่วมชุมนุมในอนาคตเนี่ยจะถูกลงโทษแบบนี้อีกหรือว่าบางทีเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่าอาจจะร่วมกันข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีกับเด็กส่วนอีกประการหนึ่งครับ Amnesty พบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปกดดันผู้ปกครองทำให้บางทีเนี่ยเกิดความตึงเครียดในครอบครัวจนใน2กรณีที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับก็พบว่าความตึงเครียดเนี้ยนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่างที่เราได้เก็บข้อมูลมานะครับคือน้องสถาปัตย์ซึ่งเป็นนักกิจกรรมจากจังหวัดปัตตานีน้องถูกคุกคามมาตลอดการเป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวตอนที่ยังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงปี63เนี่ยตำรวจมีแม้กระทั่งว่าส่งคลิปวิดีโอที่น้องปราศัยไปให้กับคุณแม่จนเกิดแรงกดดันในครอบครัวอย่างมากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยน้องถูกผู้ปกครองทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ยึดค่าขนมยึดโทรศัพท์จนต้องออกจากบ้านไปก็เป็นเรื่องเศร้านะครับแล้วก็จริงๆไม่ใช่น้องไม่ใช่คนเดียวนะครับที่พบเจอกรณีแบบนี้แต่ว่า Amnesty ก็ได้บันทึกว่าอีกกรณีนึงแล้วก็จริงๆในสื่อมวลชนก็มีการบันทึกกรณีคล้ายๆกับแบบนี้เอาไว้ด้วยเช่นกันกลยุทธ์อันตรายที่2นะครับที่เราค้นพบก็คือเป็นการคุกคามข่มขู่แล้วก็สอดส่องกรณีอย่างเงี้ยนะครับจริงๆทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้บันทึกไว้เช่นกันแล้วก็มีการค้นพบว่ามีการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐกับเด็กที่ร่วมชุมนุมเนี่ยเป็นอย่างน้อย59ครั้งในช่วงปี64ถึง65นะครับแล้วก็รูปแบบของการคุกคามเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะการจับตาดูคอยเฝ้าตามบ้านหรือว่าตามไปเฝ้าที่โรงเรียนบ้างหรือบางทีเนี่ยอาจจะเข้าไปข่มขู่โดยตรงเลยนะครับกรณีที่เป็นภาพวาดฝั่งซ้ายของเราอ่ะนะครับก็คือจะเป็นกรณีของน้องพอชซึ่งเป็นนักกิจกรรมที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับน้องปีที่แล้วเนี่ยอายุแค่16ปีเองแล้วก็มาร่วมชุมนุมบริเวณแถวนี้นะครับแถวหอศิลป์เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของแรงงานแต่ว่าหลังจากการร่วมชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยน้องก็ถูกตามตลอดเป็นเวลาหลายเดือนจนมีปัญหาสุขภาพจิตขึ้นมานะครับ
นอกจากนี้ครับจริงๆการคุกคามเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ผู้ชุมนุมด้านเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าการชุมนุมสาธารณะอื่นๆผู้ที่ร่วมชุมนุมที่เป็นเด็กก็ถูกคุกคามเช่นกันอย่างปีที่แล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะทราบว่าในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยมีการรวมตัวกันของเยาวชนมลายูมุสลิมเพื่อใส่ชุดที่เป็นชุดท้องถิ่นนะครับแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอันนี้เนี่ยเราก็พบว่ามีอีกกรณีนึงของน้องชื่อน้องสาหร่ายนะครับเป็นนามสมมุติน้องอยู่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ไปร่วมชุมนุมนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ร่วมชุมนุมเสร็จน้องได้รับข้อความผ่านทาง Messenger จากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าเกิดว่าไปร่วมชุมนุมแบบนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายหรือว่าไม่อาจจะข่มขู่ว่าแบบตอนนี้กำลังมีเจ้าหน้าที่ไล่ล่าตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนั้นก็จบไปสำหรับประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเด็กไม่ได้รับความปลอดภัยในการออกไปชุมนุมทำไมถึงผมบอกว่าไม่ปลอดภัยอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเริ่มต้นพุ่งสูงขึ้นนะครับในปี64หลังจากที่ตำรวจเนี่ยเริ่มที่จะใช้กำลังสลายการชุมนุมอย่างหนักหน่วงนะครับแล้วก็กรณีนึงที่ Amnesty ติดตามอย่างค่อนข้างใกล้ชิดนะครับก็คือกรณีการเสียชีวิตของน้องวาริศสมน้อยซึ่งเป็นเด็กที่อายุแค่15ปีเองนะครับจริงๆเนี่ยกรณีนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีผู้ต้องหาในคดีที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่ว่าก็สะท้อนถึงจะเรียกได้ว่าความล้มเหลวก็ได้นะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาอำนวยความสะดวกให้เด็กมีความปลอดภัยในการชุมนุมนอกจากนั้นนะครับเราก็พบกรณีที่เจ้าหน้าที่ระหว่างการสลายการชุมนุมเนี่ยใช้กระสุนยางยิงไปที่เด็กหรือว่าใช้เคเบิลไทในการรัดข้อมือทั้งที่จริงๆนะครับตัวพรบสารเยาวชนเนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเด็กไม่ควรจะถูกใช้เครื่องพันธนาการใดๆนะครับในการควบคุมตัวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราค้นพบว่ามีกรณีการควบคุมตัวโดยมิชอบนะครับก็คือเป็นการจับเด็กอายุ 14-15 เนี่ยไปควบคุมตัวที่ตชด.ที่สำนักงานตำรวจตระเวนชายแดนนะครับแม้ว่าเด็กจะไม่ได้ถูกจับในบริเวณนั้นแล้วก็ตำรวจตชด.เนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการสอบสวนสืบสวนสอบสวนแต่อย่างใดข้อที่3นะครับที่ผมอยากที่จะพูดถึงแล้วก็เป็นข้อที่สำคัญมากๆกันนะครับก็คือมีเด็กเป็นจำนวนมากหลายร้อยคนนะครับถูกดำเนินคดีจากการร่วมชุมนุมโดยสงบกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจากข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับมีเด็กกว่า280คนถูกดำเนินคดีจากการร่วมการชุมนุมนะครับหรือว่าการแสดงออกแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในขั้นสอบสวนอยู่เลยแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วนะครับคดีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับพรกฉุกเฉินซึ่งเดี๋ยวน้องแซนอาจจะได้มีโอกาสเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับอื่นที่ถูกนำมาใช้เนี่ยก็อย่างเช่นพรบคอมมาตรา112นะครับที่เกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วก็มาตรา116เรื่องการยุยงปลุกปั่นอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในกรณีตัวอย่างของน้องจันต้นน้ำเพชรนะครับน้องเป็นเยาวชนจากบางกลอยที่ออกมาชุมนุมเพื่อสิทธิของชุมชนของตัวเองนะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจบริบทของบางกลอยก็คือคร่าวๆเนี่ยชุมชนของเขาถูกไล่รื้อที่ออกมาจากแผ่นดินจากที่ดินที่เป็นที่ดินของบรรพบุรุษของเขาอะนะครับก็เลยปีที่แล้วเนี่ยมีการออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องขอกลับไปสู่ที่ดินเก่านะครับแต่ว่าน้องเนี่ยมาร่วมชุมนุมด้วยเพราะว่าในชุมชนแทบจะไม่มีคนที่พูดไทยได้เลยนะครับแล้วน้องเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นล่ามช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใหญ่ในชุมชนมาพูดถึงปัญหาของเขาแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าน้องต้องถูกดำเนินคดีเองต่อไปนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนเลยนะครับที่ควรถูกดำเนินคดีแค่เพราะว่ามาร่วมชุมนุมโดยสงบแค่เพราะว่าออกมาแสดงออกความคิดเห็นของตัวเองถึงแม้จะเป็นความคิดเห็นต่างก็ตามนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือมีเด็กกลุ่มนี้เป็นจำนวนมากแล้วพอเขามาถูกดำเนินคดีนะครับการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็มีปัญหาของการละเมิดสิทธิ์อีกอย่างเช่นเดี๋ยววันนี้เราอาจจะได้ยินจากน้องเพชรนะครับว่าในกระบวนการเนี่ยเด็กหลายๆคนต้องเข้าไปพูดคุยกับนักจิตวิทยาของศาลที่อาจจะถามคำถามที่ค่อนข้างลุกล้ำสิทธิความเป็นส่วนตัวพูดถึงอัตลักษณ์ทางเพศในแง่ที่เหมือนกับว่าเป็นการโจมตีแล้วก็เป็นการเรียกว่าแอสซูมว่าการมีอัตลักษณ์ทางเพศที่เป็นการรักเพศเดียวกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิด
อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีปัญหาที่เด็กๆหลายคนพูดถึงก็คือไม่สามารถมีผู้สังเกตการจากภายนอกเข้าไปสังเกตการการพิจารณาคดีของศาลได้ซึ่งจริงๆทาง Amnesty ก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กด้วยเพราะว่าทางศาลก็จะอยากคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กๆหลายคนก็มีความห่วงกังวลว่าอาจจะทำให้ความโปร่งใสในการพิจารณาคดีลดลงนะครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพของ3การละเมิด3ประเภทนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพวกเขาไม่สามารถไปร้องเรียนหรือว่าคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บ้างหรอจริงๆสามารถนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีกลไกภายในประเทศหลายกลไกที่เด็กสามารถร้องเรียนได้อย่างเช่นนะครับเรามีกรมเด็กและเยาวชนของพม.นะครับเรามีกระทรวงศึกษาธิการมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ว่าในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเราก็พบว่าจริงๆเด็กยังคงมีอุปสรรคมากมายนะครับในการเข้าถึงกลไกเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความไม่ไว้วางใจในกลไกนะครับหรือว่าการไม่รู้จักกลไกเหล่านี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญแล้วก็ทางเราเนี่ยอยากที่จะพูดถึงเป็นพิเศษเลยก็คือเป็นการนำอำนาจการคุ้มครองเด็กนะครับมาใช้ในทางที่ผิดเราหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าจริงๆเนี่ยในหน่วยงานเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะกระทรวงพม.นะครับมีหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กแต่ว่าในรายงานนี้เนี่ย Amnesty พบว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่พม.เนี่ยใช้อำนาจในการคุ้มครองเด็กนะครับเพื่อเอาเด็กที่เขาที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับคิดว่ากำลังจะทำการชุมนุมเอาไปควบคุมตัวเอาไว้ในสำนักงานพม.แล้วก็ในสโมสรตำรวจโดยที่ควบคุมตัวเนี่ยเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยโดยที่ไม่มีหมายอะไรนะครับแล้วก็จากการที่พูดคุยทำความเข้าใจเนี่ยก็พบว่าจริงๆพม.มองว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงในการทำผิดกฎหมายก็เลยเอาไปควบคุมตัวไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเรามองผ่านมุมมองของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับก็การกระทำอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ควรเพราะว่าเป็นการทำให้เด็กไม่สามารถใช้เสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็เสรีภาพในการชุมนุมได้อย่างเต็มที่อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็อาจจะเป็นการที่มีการแถลงข่าวของตำรวจนะครับที่ขู่ว่าจะเอาผิดผู้ปกครองที่ปล่อยเด็กมาชุมนุมในปี64นะครับก็เข้าใจว่าเวลาใกล้หมดแล้วนะครับจะขออนุญาตพูดเร็วๆก็ความไม่ไว้วางใจเป็นสิ่งที่ผมพูดไปแล้วนะครับโดยเบื้องต้นแต่ว่าอาจจะสามารถกลับมาพูดคุยกันได้อีกสุดท้ายครับก็คือถ้าเราย้อนกลับมาดูภาพรวมเนี่ยจริงๆไทยมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองเด็กนะครับแสดงออกในเวทีต่างประเทศไว้มากมายหลายครั้งแต่ว่าถ้าเรากลับมาดู3ข้อที่เป็นข้อเท็จจริงหลักๆของรายการฉบับนี้เราจะพบว่ายังไม่มีการคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมของเด็กมากเท่าที่ควรตามมาตรฐานระหว่างประเทศฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นคำถามที่อยากชวนทุกคนขบคิดนะครับแล้วก็พูดคุยกันก็คือถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กแล้วก็เสรีภาพของเด็กในการชุมนุมโดยสงบสุดท้ายครับจริงๆในรายงานของ Amnesty เนี่ยมีข้อแนะนำเป็นจำนวนมากให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าหลักๆ3ข้อเลยที่อยากจะพูดก็คือรัฐบาลนะครับจะต้องหยุดดำเนินหยุดการคุกคามข่มขู่แล้วก็สอดส่องแล้วก็ความรุนแรงทุกรูปแบบกับเด็กที่ร่วมชุมนุม2เนี่ยต้องยุติการดำเนินคดีทั้งหมดกับเด็กที่ร่วมชุมนุมโดยสงบแล้วก็3นะครับจะต้องแก้ไขหรือว่ายกเลิกกฎหมายที่นำมาใช้พุ่งเป้าจัดการเด็กที่ร่วมชุมนุมโดยสงบเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขออภัยด้วยถ้าเกิดใช้เวลานานหน่อยนะครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณชนาธิปคุณตั้มนะคะสำหรับข้อมูลนะคะที่ช่วยย่อยให้จริงๆตัวรายงานมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เคสที่ทางคุณตั้มได้ลงไปพูดคุยหรือว่าค้นคว้าข้อมูลทั้งในเชิงเอกสารแล้วก็ในเชิงของการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัวเจ้าของเรื่องเองเนี่ยมีปริมาณค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ลองอ่านเนื้อหารายงานต่อไปนะคะทีนี้จริงๆแล้วน้องเพชรนะคะมาถึงแล้วอยู่กับเราณตรงนี้แล้วดีใจมากเลยที่เราจะได้พูดคุยกับน้องเพชรด้วยนะคะก็อย่างที่แนะนำไปนะคะน้องเพชรเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเยาวชนนะคะเริ่มทำกิจกรรมด้านสังคมและการเมืองมาตั้งแต่อายุ17นะคะประเด็นที่เคลื่อนไหวก็มีเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็สิทธิทางการเมืองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้องเพชรเป็นเยาวชนคนแรกนะคะที่ถูกพิพากษาลงโทษในคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพในมาตรา112นะคะก็เดี๋ยวเราจะมีวิดีโอแนะนำตัวแต่ยังไงก็เชิญน้องเพชรบนเวทีก่อนเลยก็ได้ค่ะค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเพชรด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชิญนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะขอเปิดขออนุญาตเปิดวิดีโอซะหน่อยนะคะอาจจะได้เห็นภาพรวมนะคะเ
ราคิดว่าเด็กก็ควรที่จะแบบแสดงออกทางการเมืองนะเพราะการเมืองมันก็คือเรื่องของทุกคนแหละสายตาจากเพื่อนที่มองเราหรือจากคนรอบตัวเราที่มองว่าเฮ้ยทำไมต้องแสดงออกทางการเมืองขนาดนี้ด้วยทำจะเป็นขนาดนั้นหรออะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยหัวแนวคิดที่แบบตั้งข้อสงสัยกับหลายๆเรื่องก็เลยมองว่าตัวเองอะเป็นเด็กแปลกคุณอาจจะเอาแบบคิดว่าหมายแล้วนี้เอาไว้ปิดปากได้เล่นงานเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะคุณไม่สามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้กับเด็กเจเนอเรชันใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาเอาเวลาเดี๋ยวไปนั่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันควรที่จะแก้มากกว่าดีมากกว่าการที่ส่งหมายแบบปิดปากพวกหนูมันไม่ได้ช่วยอะไรอยากให้สังคมในอนาคตที่แบบเราคิดแบบเด็กเติบโตมามีรัฐสวัสดิการอบอุ้มเขาการศึกษาฟรีให้เด็กมีการแข่งขันได้กันอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำกันมีพื้นที่ในการให้แสดงออกแล้วก็มีพื้นที่ให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือสนใจจริงๆรูปนี้ที่แบบคิดออกในหัวคือเห็นตัวเองเมื่อสมัยแบบช่วงเรียนเราต้องออกจากระบบเพราะว่าระบบการศึกษาไทยไม่ได้รองรับความต้องการของหนูว่าแบบเด็กนักเรียนที่แบบหลากหลายสีอะไรเงี้ยแบบสีรุ้งเมื่อแบบนอกจากแบบความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วก็ความหลากหลายทางเพศแล้วก็จะสื่อว่าทุกคนมีความต้องการที่ต่างกันได้ชมวิดีโอกันไปแล้วนะคะจริงก็คนเราก็อาจจะมีความรู้สึกหลากหลายเนาะคือทั้งง่ายๆที่ว่ามันก็เห็นถึงความสดใสของน้องๆ นะคะทั้งตัวน้องเพชรแล้วก็อาจจะผู้คนแวดล้อมที่เราเห็นในวิดีโอเนาะจริงๆก็เป็นภาพที่เราเห็นได้ในการเคลื่อนไหวของเยาวชนในประเทศอื่นๆด้วยนะคะที่เราก็จะเห็นอะไรที่มันเป็นสีสันที่แตกต่างจากการชุมนุมประท้วงหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองของผู้ใหญ่นะคะนั้นในจุดนึงแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็วิดีโอสั้นๆเนี้ยก็ทำให้เราเห็นถึงปัญหาทำให้เราเห็นถึงความทุกข์ใจของน้องๆเยาวชนด้วยนะคะนี่ก็ต่อจากประเด็นที่คุณตั้มพูดเมื่อสักครู่นี้เนาะในเรื่องของว่าปัญหาที่เราพบเจอนะคะจากการทำวิจัยจากการพูดคุยกับเยาวชนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆและเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องมองให้เห็นถึงปัญหาในเชิงระดับโครงสร้างหรือแม้กระทั่งวิธีคิดเลยนะคะก็คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมว่าในกระบวนการนั้นเนี่ยที่เราอาจจะออกแบบมันมาด้วยความตั้งใจดีว่าอยากจะคุ้มครองเด็กเนี่ยในถึงเวลาที่บังคับใช้จริงๆเนี่ยค่ะหน้างานจริงๆเนี่ยมันถูกบังคับใช้ในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองเด็กจริงๆหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวอยากจะขอฟังจากน้องเพชรนะคะอยากให้น้องเพชรช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าเป็นมายังไงได้เข้ามาเป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ตัวการที่น้องเพชรเองต้องเข้าไปสัมผัสกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเห็นประเด็นปัญหาอะไรบ้างแล้วอยากจะให้ช่วยแชร์ให้เราฟังหน่อยหรืออาจจะพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวน้องเพชรเองก็ได้ค่ะได้ค่ะก็ขอแนะนำตัวนะคะชื่อธนากรพีระบันนะคะชื่อเล่นชื่อเพชรนะคะเป็นเยาวชนนะคะที่คนแรกที่ถูกตัดสินในคดีมาตรา112นะคะก็ขอเริ่มเล่าตั้งแต่แรกก่อนเลยว่าจริงๆตัวเพชรนะคะเป็นคนที่สนใจการเมืองมาตั้งแต่ช่วงอายุ13นะคะตอนนี้อายุ20แล้วนะคะก็จากนั้นนะคะช่วงปี63ได้มีกระแสทางการเมืองเกิดขึ้นนะคะแล้วเพชรก็ออกมาร่วมชุมนุมครั้งแรกในช่วงมีนาคมนะคะของปี2563นะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจากนั้นเพชรก็เคลื่อนไหวมา
ตลอดนะคะแล้วเพชรก็ต้องบอกตรงๆว่าจริงๆในช่วงวัยที่เพชรเรียนอยู่ในมัธยมเนี่ยเพชรเป็นน่าจะเป็นคนเดียวเลยที่สนใจการเมืองคนเดียวในห้องเลยนะคะแล้วก็มักจะถูกมองถูกเพื่อนมองว่าเราเป็นตัวประหลาดหรือแบบทำไมถึงชอบแบบพูดปัญหาการเมืองอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเราอ่ะได้มีโอกาสที่จะออกมาขับเคลื่อนนะคะแล้วก็เลยออกมาจนเริ่มมีการพูดถึงเกี่ยวกับมาตรา112หรือการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมานะคะเพชรก็เริ่มพูดเหมือนกันนะคะจากนั้นก็ได้รับหมายเรียกนะคะเป็นคนที่2ต่อจากเยาวชนอีกคนหนึ่งที่โดน112ก่อนนะคะก็จากนั้นก็เหมือนได้นำตัวเองเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นตำรวจนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นกระบวนการแบบทุกอย่างเลยที่ผ่านมานะคะตอนนี้เพชรน่าจะแบบว่าเป็นคนเดียวเลยมั้งที่อยู่ที่แบบตัดสินคนเดียวเลยตอนนี้นะคะแล้วสิ่งที่เพชรเจอจนกระทั่งปัจจุบันที่เพชรไปศาลมาล่าสุดนะมันทำให้เพชรรู้สึกว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องใช้มาตรา112กับเด็กและเยาวชนเพราะสุดท้ายแล้วนะคะที่เพชรไปคุยมาที่ศาลเนี่ยผู้พิพากษาหรือนักจิตวิทยาที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมหรือบทบาทเกี่ยวกับคดีเพชรเนี่ยเขามองว่าสิ่งที่เพชรทำอ่ะมันเป็นเสรีภาพมันเป็นสิ่งที่ทำได้มันเป็นความเห็นต่างสุดท้ายแล้วมันทำให้เยาวชนนะคะเสียเวลาในการมาศาลอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเลยเพราะว่าคดีเด็กและเยาวชนเนี่ยจะมาศาลค่อนข้างที่จะบ่อยมากกว่าคดีผู้ใหญ่ที่โดนนะคะแล้วก็จะมีความกดดันในเรื่องของผู้ปกครองในบางครั้งที่ผู้ปกครองในมีความเห็นต่างนะคะก็จะเห็นได้ในหลายๆเคสจริงๆที่โดนคดีทางการเมืองไม่ใช่แค่112อาจจะพ.ร.ก.ฉุกเฉินด้วยนะคะหรือในบางเคสก็อาจจะถูกคุกคามตามถึงบ้านซึ่งนี่ก็เจอมาแล้วโดยส่วนตัวคือไปขอตำรวจไปขอประตูบ้านนะคะก็เจอมาแล้วนะคะจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนที่เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมอะไรเข้าใจว่าน้องเพชรเคยเล่าให้พี่ตั้มฟังเนาะตอนลงไปเก็บข้อมูลวิจัยว่ามีคำถามบางคำถามที่มันไม่ได้น่าสบายใจเท่าไหร่โดยเฉพาะในมุมของอัตลักษณ์ของน้องอะไรเงี้ยเองมีตรงนี้อยากจะช่วยแชร์ไหมครับก็จริงๆแล้วคดีเยาวชนนะคะมันจะมีนอกจากการไปขึ้นศาลก็จะมีการพบนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ซึ่งจริงๆในคดีของเด็กทั่วไปเขาก็จะมีวางแพทเทิร์นของเขามาแล้วเรื่องของแบบสอบถามเรื่องสิ่งที่จะเขาจะต้องทำกับเด็กและเยาวชนซึ่งคดีการเมืองมันเป็นสิ่งที่ใหม่มากๆสำหรับกระบวนการศาลเยาวชนในไทยนะคะซึ่งสิ่งที่เพชรเจอนะคะในชั้นของนักจิตวิทยาก็คือเขาก็จะมีแบบสอบถามมานะคะแล้วก็ได้มีการถามเรื่องส่วนตัวเช่นคุณเคยมีแบบเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันไหมอันนี้เขาถามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เหมือนพยายามแบบถามเรื่องเพศของเราพยายามแบบคุยเรื่องส่วนตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้กระบวนการมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยอาหารนี่คือสิ่งที่เจอมาในชั้นของนักจิตวิทยาที่เราเจอมาก็คือมีกระบวนการที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่เขาออกแบบคำถามมาเนี่ยเขาอาจจะพยายามอยากจะรู้จักเด็กแต่ว่าผลของมันก็คือมันทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยที่อยู่ในกระบวนการใช่ค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าจริงๆองค์ประกอบรวมทุกอย่างเลยในขั้นตอนมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาตัดสินเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจในความใหม่ของคดีที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าแบบนั่นแหละค่ะบางทีเด็กหลายคนเขาก็ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือบางทีเขารู้สึกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเหมือนตัวหนูว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดหนูยังไม่ได้ถูกตัดสินหนูยังไม่ได้ขึ้นศาลสู้คดีแต่วันนี้กระบวนการขั้นตอนทุกอย่างในศาลนะเขาทำให้หนูรู้สึกว่าหนูผิดนั่นแหละคุณมากเลยค่ะที่แชร์ประเด็นนี้ไม่แน่ใจน้องเพชรอยากจะแชร์ในส่วนของผลกระทบนะถึงวันนี้เนี่ยพอต้องไปศาลเมื่อกี้พูดแล้วว่ารู้สึกว่ามันเสียเวลาแทนที่เราจะได้เวลาไปทำอย่างอื่นอะไรพวกนี้แล้วมันมีอะไรอีกไหมคะที่เกิดเป็นผลกระทบกับตัวเราณวันนี้ในเรื่องผลกระทบที่ชัดเจนแน่นอนคือเรื่องค่าสำหรับตัวหนูอะเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยอันนี้คือค่อนข้างชัดเจนมากเพราะว่า2 ปีที่ผ่านมาหนูพูดเลยว่าหนูค่อนข้างหมด
ค่าใช้จ่ายกับการไปศาลค่อนข้างเยอะคือ1ศาลไกล2เราต้องไปกับผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองบางคนน่ะอย่างเช่นผู้ปกครองหนูว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีเงินอะไรไม่ใช่แบบอยู่ในฐานะแบบคนชนชั้นกลางอะไรเลยอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบหาเช้ากินข้ามระดับหนึ่งค่ะก็บางทีเราก็ต้องเหมือนแบบว่าทดแทนรายได้ให้เขาอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเราโดนคดีมาตรา112เนี่ยที่รัฐเข้ามาคุกคามเราอะบางทีเราไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่กับครอบครัวได้เวลาไปศาลเราก็ต้องแบบไปแยกกันก็ต้องค่ารถเขาอีกต้องอะไรอีกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบยุ่งยากมากเรื่องผลกระทบกับคดีเด็กเนี่ยสำหรับหนูคือเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆจริงๆค่ะมันก็มีตรงนี้ด้วยนะที่ในรายละเอียดของกระบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะน้องเพชรเดี๋ยวเราอาจจะวนกลับมาในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อได้อีกนะคะทีนี้อาจจะขออนุญาตไปต่อที่น้องแซนเนาะน้องแซนก็เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเยาวชนอีกคนนึงตอนนี้ก็ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะก็อยากจะให้น้องแซนเล่าถึงเหมือนกันค่ะที่มาที่ไปว่าทำไมถึงได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าใช้เสรีภาพตรงนี้แล้วก็เข้าใจว่าน้องแซนเจอคดีพรกฉุกเฉินเยอะมากเลยคือน้องแซนไม่ได้อยู่ในกรุงเทพด้วยเนาะแล้วก็น่าจะเจอผลกระทบอะไรตรงนี้ช่วยแชร์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะขอบคุณอาจารย์ธิติรัตน์ค่ะก็คำถามแรกนะคะที่มาสนใจการเมืองได้ยังไงหรือว่าออกมาชุมนุมได้ยังไงก็โดยตัวแซนเองอะค่ะก็เป็นอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในอำเภอที่ห่างไกลจากตัวเมืองค่ะก็เป็นชุมชนที่ค่อนข้างติดกับโรงงานน้ำตาลนะคะแล้วแบบเรื่องปัญหามลพิษปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้ก็จะมีค่อนข้างมากค่ะอันนั้นก็เป็นปัญหาแรกที่เรารู้สึกว่าเราได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะอีกอันนึงก็คือปัญหาในโรงเรียนนะคะด้วยความที่แซนเป็นคนที่ไม่ได้สนใจในวิชาการแบบในเนื้อหาการเรียนมากขนาดนั้นแต่สนใจในกิจกรรมหรือว่าสนใจในวิชาที่ตัวเองสนใจมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ารูปแบบของการศึกษามันบีบบังคับให้เราต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดนะคะไม่ได้เอื้อต่อคนที่สนใจเฉพาะเจาะจงไปในด้านใดด้านหนึ่งค่ะแล้วก็พอเราเป็นคนที่ประสบปัญหาด้วยตัวเองอะค่ะทั้งสิ่งแวดล้อมที่อยู่บ้านเองแล้วก็ทั้งการศึกษาที่ด้วยเราเจอทุกวันเองมันทำให้เราฉุดคิดอะค่ะว่าต้นตอปัญหาของอันเนี้ยมันก็มาจากรัฐบาลที่เป็นปัญหาแล้วเขาก็เพิกเฉยต่อปัญหารวมถึงเขาก็เป็นต้นตอของปัญหานี้ด้วยค่ะเลยพยายามศึกษาค่ะว่ามันจะมีทางไหนได้บ้างที่สามารถแบบออกมาส่งเสียงแล้วกันค่ะออกมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะให้ปัญหามันหมดไปเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ที่บ้านแซนหรือว่าแบบที่แซนพบเจอค่ะมันเป็นแทบจะทั้งประเทศนะคะที่รัฐบาลเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้ค่ะก็แล้วก็มีโอกาสได้มาชุมนุมในตอนที่พรรคอนาคตใหม่โดนยุบไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์การทางการเมืองหลายอย่างในช่วงปีนั้นค่ะก็แสดงว่าอันนี้อาจจะสนใจทั้งในประเด็นที่เป็นเรื่องของชุมชนของตัวเองแล้วก็เรื่องของโรงเรียนด้วยจริงอันนี้น่าจะเป็นจุดร่วมของเยาวชนหลายๆคนที่เราเห็นในรายงานด้วยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของความสนใจของเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าเรียกร้องทางการเมืองเนี่ยมักจะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ทั้งพบเจอกับตัวเองหรือว่าอยู่ในชุมชนแล้วก็ค่อยๆขยายไปถึงประเด็นเชิงโครงสร้างเนาะใช่ค่ะเพราะว่าต้นตอของปัญหาจริงๆก็อยู่ที่ตัวรัฐบาลหรือว่าตัวแบบผู้ปกครองของรัฐนั้นเองด้วยอะค่ะเราก็เลยมองว่ามันก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุค่ะอันนี้แอบถามนิดนึงเพราะเมื่อกี้น้องเพชรบอกว่าตอนน้องเพชรเรียนมัธยมนี่คือเหมือนเป็นแกะดำอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนๆรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้เราสนใจการเมืองไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยของน้องแซนเจอลักษณะคล้ายๆกันไหมคะหรือว่ามีเพื่อนที่แชร์กันได้มากกว่าถ้าเป็นตัวแซนเองในช่วงแรกๆก็จะรู้สึกไปในทางนั้นเหมือนกันค่ะรู้สึกแบบเราจะแตกต่างค่ะแต่ว่าในสิ่งที่แซนปฏิบัติกับเพื่อนก็คือแบบชวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชวนคุยแล้วก็อาจจะแบบอยากให้เพื่อนเห็นปัญหาเหมือนกับที่เราเห็นนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ประสบปัญหาเดียวกันกับแซนนะคะแต่ว่ามันจะมีตรงไหนที่เขาอาจจะแบบยังไม่รู้เราอาจจะแชร์กันนะคะอาจจะไม่ใช่ในมุมของแซนไป educate ของ
educate เพื่อนแต่ว่าเป็นมุมที่ว่าเราแชร์ลิงก์กันว่าแบบเราเจอปัญหาเนี้ยแล้วปัญหาแบบเนี้ยมันเกิดจากตรงนี้ตรงนี้แกคิดว่าไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็แสดงว่ามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันคือมันอาจจะเป็นบรรยากาศของยุคสมัยด้วยเนาะในแง่หนึ่งก็คือเราก็จะเห็นว่าเยาวชนเองเนี่ยก็สนใจประเด็นพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้เราอยากให้น้องแซนเล่าต่อ นิดนึงว่าเราพ เริ่มมาชุมนุมประท้วงหรือว่าทำกิจกรรมเนี่ยเจอการคุกคามอะไรไหมหรือว่าตอนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ในเฟสแรกอะค่ะที่ถูกดำเนินคดีก็เป็นคดีที่เราตัวเราเองไปเรียกร้องกับทางโรงเรียนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐให้ออกมาขอโทษต้องเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่าแซนจัดค่ายค่ะชวนเพื่อนไปค่ายเป็นค่ายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็สิทธิในชุมชนปัญหาในชุมชนนะคะก็แล้วมีเจ้าหน้าที่ค่ะไปคุกคามเพื่อนหรือว่าผู้เข้าร่วมค่ายในตอนนั้นแล้วมันก็มีการให้ข้อมูลส่วนตัวจากทางโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราพอทางเราแบบรับรู้ปัญหาตรงนี้แล้วเพื่อนเราก็ประสบปัญหาตรงที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ไปถึงที่บ้านเองแล้วก็ได้รับแรงกดดันจากผู้ปกครองด้วยแล้วก็ต้องมารับรู้ว่าทางโรงเรียนที่มีข้อมูลส่วนตัวของเราอะค่ะเอาข้อมูลของเราไปเผยแพร่ต่อเจ้าหน้าที่รัฐโดยที่เราไม่ยินยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยออกเข้าไปเรียกร้องอะค่ะให้ทางโรงเรียนออกมาแสดงความรับผิดชอบรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปคุกคามเพื่อนด้วยค่ะก็แค่ไปเรียกร้องให้มาแสดงความรับผิดชอบตอนนั้นก็ถูกดำเนินคดีไปเป็นคดีแรกค่ะแล้วก็คือหลังจากนั้นก็คือโดนมาอีก11คดีใช่ค่ะค่ะก็มันกระทบต่อชีวิตของน้องซานยังไงบ้างอะค่ะก็ถ้าพูดถึงผลกระทบมันกระทบมากๆอะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคดีแรกอาจจะอยู่ที่บ้านไม่ได้อะไรมากแต่ว่าพอเรามาเคลื่อนไหวในตัวกรุงเทพเองแล้วโดนคดีอะค่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆค่ะเราเข้าใจว่าพรก.ฉุกเฉินก็เป็นตัวบทกฎหมายที่มีไว้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อะนะคะแต่ว่ารัฐเอามาใช้จริงๆอะค่ะมันเป็นคดีนโยบายเป็นคดีที่เอามากลั่นแกล้งอะค่ะผู้ที่ออกมาชุมนุมเสียมากกว่าค่ะเพราะว่าแบบทุกครั้งที่แซนออกมาไฮพาร์คหรือว่าออกมาชุมนุมอะไรเงี้ยค่ะก็ถูกดำเนินคดีมาโดยตลอดค่ะจนคดีนี้มันกลายเป็นคดีที่มีขึ้นเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็เป็นการไม่ให้ประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไปโดยปริยายไปแล้วอะค่ะค่ะซึ่งตัวบทมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอะค่ะแซนรู้สึกว่ามันมีปัญหาในการเอามาใช้มากกว่าค่ะแล้วพอเราถูกดำเนินคดีเยอะมากๆอะค่ะด้วยความที่เราเป็นเยาวชนต้องมีผู้ปกครองมาด้วยแล้วผู้ปกครองก็อยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเวลาที่ถึงนัดศาลหรืออะไรอย่างงี้แล้วมันชนกับแม่เราก็ต้องทำงานต้องแบบมีธุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสละเวลาตรงนั้นมาเพื่อคดีตรงเนี้ยค่ะซึ่งมันเสียเวลามากๆค่ะด้วยความที่เราก็ยังเรียนอยู่ด้วยค่ะก็บางทีก็ต้องขึ้นมาศาลแบบบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยค่ะก็จริงๆประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้พรก.ฉุกเฉินซึ่งหรือกฎหมายพิเศษในช่วงโควิด -19 เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เราเห็นในหลายๆประเทศเนาะจริงๆไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างเดียวเลยที่ถูกใช้สำหรับการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมซึ่งกรณีของน้องแซนเนี่ยก็รู้สึกว่าเจอแบบนั้นจริงๆใช่ค่ะค่ะก็คือเอาจริงๆตัวพรก.ฉุกเฉินนะครับที่เรามองว่าเป็นคดีที่ใช้มากันแกล้งผู้ที่ออกมาแสดงออกทางการเมืองอะค่ะมันพอเราอยู่ในกระบวนการดำเนินกระบวนการของพิจารณาคดีอะไรเหล่านี้อะค่ะเราในความเข้าใจของเราคือตามหลักแล้วเขาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะแต่ว่าในกระบวนการต่างๆอะค่ะอย่างเจ้าหน้าที่ศาลหรือว่าอะไรรวมถึงอัยการเองก็สั่งฟ้องเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ศาลมีการชักจูงมากกว่าค่ะเพราะว่าก็อาจจะเป็นการแนะนำในมุมของเขาอะนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามบีบให้เรารับสารภาพอะค่ะรับสารภาพว่ากระทำผิดแล้วก็เข้ามาตราพิเศษอะไรตามกระบวนการของเขาซึ่งในมุมของแซนคิดว่า
การที่แซนจะรับสารภาพคดีแบบนี้ค่ะเป็นเพราะแซนต้องการให้คดีมันจบโดยเร็วแต่ว่าในอีกในนึงแซนจะไม่ได้รับสารภาพเพราะว่าแซนกระทำผิดนะคะในมุมของเราเพราะว่าการที่เราออกมาแสดงออกแล้วเราโดนดำเนินคดีแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่ความผิดของเรามันเป็นสิ่งที่เราสามารถกระทำได้ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้องแซนเดี๋ยวเราอาจจะวนกลับมาดูเชื่อมต่อประเด็นกันได้นะคะก็อยากจะขอขยับไปที่เราฟังจากน้องๆเยาวชนไปแล้วนะคะได้ฟังจากประสบการณ์ตรงของน้องๆที่ก็คิดว่าคงจะเจออะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะก็อยากจะขอขยับไปที่คุณสรรพสิทธิ์นะคะพี่เขียวขออนุญาตเรียกพี่เขียวนะคะก็พี่เขียวในฐานะผู้ที่ทำงานภาคประชาสังคมทำงานเรื่องการปกป้องสิทธิ์มายาวนานนะคะอยากจะให้พี่เขียวช่วยแชร์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะในส่วนของเรื่องของว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิเด็กเนี่ยค่ะซึ่งโอเคที่ผ่านมาเราอาจจะคุยกันเยอะเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กนะคะหรือการคุ้มครองไม่ให้เด็กถูกทำร้ายแต่วันนี้บริบทมันอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงตรงที่ว่าเราเริ่มพูดถึงการคุ้มครองสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของเด็กเนี่ยค่ะตรงนี้จริงๆแล้วมาตรฐานเป็นยังไงแล้วพี่เขียวมีข้อเสนอแนะอะไรไหมคะที่เราจะสามารถแก้ปัญหานี้หรือว่ากลไกของรัฐจะช่วยคุ้มครองเสรีภาพของน้องๆเนี่ยได้ยังไงบ้างเชิญพี่เขียวเลยค่ะขอบคุณครับตอนแรกคงจะต้องพูดถึงเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับสิทธิในการชุมนุมโดยสงบเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กันคือถ้ามีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระโดยเสรีนะครับแต่ไม่ได้มีข้อเรียกร้องที่จะต้องตอบสนองตรงนี้ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิในการชุมนุมถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นข้อเรียกร้องถ้าเป็นความคิดเห็นที่มีข้อเรียกร้องให้แก้ไขอย่างเมื่อกี้เนี่ยการใช้กฎหมายแบบเราเรียกว่า legal abuse ก็คือการใช้ตีความกฎหมายที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของมันและใช้กฎหมายในนอกลู่นอกทางพูดง่ายๆนะตรงเนี้ยน่าจะเป็นข้อเสนอที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามารับฟังและเปิด dialogue ซึ่งผมมองว่าการเปิด dialogue กับเด็กเยาวชนเนี่ยนะมันไม่ใช่การตอบสนองความเรียกร้องข้อเรียกร้องหรือความต้องการเท่านั้นแต่มันยังตอบสนองความต้องการในการรับการพัฒนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ29เนี่ยเขาบอกว่า29พารากราฟ1นะครับที่1วงเล็บ A เนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาอะไรทุกอย่างของเด็กเยาวชนให้เต็มศักยภาพนั่นตรงกับพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั่นหมายถึงว่าไม่ใช่การศึกษาในโรงเรียนเท่านั้นหรือไม่ใช่การศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษากำหนดเท่านั้นแต่เด็กต้องมีโอกาสได้รับการศึกษาได้รับการเรียนรู้ด้วยวิถีทางต่างๆมากมายซึ่งตรงเนี้ยประเทศไทยก็ยังมีกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาของเด็กการพัฒนาตัวเองของเด็กคือไม่ได้ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งมีสภาเด็กเยาวชนทั้งระดับตำบลถึงระดับชาติและต้องเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยตัวแทนของเด็กเยาวชนแต่ละท้องที่หรือตามเขตเนี่ยสามารถเสนอความเรียกร้องข้อต้องความต้องการความเห็นต่อการปฏิบัติต่อเด็กเยาวชนทั้งประเทศยังไงจากฝ่ายรัฐบาลโดยผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งมีตัวแทนของเด็กและเยาวชนทั้งประเทศเนี่ยเข้าไป2คนหญิงคนชายคนอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีการเน้นย้ำตรงนี้นะครับทำให้ข้อเรียกร้องหลายๆอย่างเนี่ยของเด็กเอานี้ผมยกตัวอย่างนักเรียนก็แล้วกันนะนักเรียนนักศึกษาก็ต้องมาตั้งคำถามกับระเบียบวินัยในการศึกษาว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพื่อประโยชน์ของเด็กหรือเปล่าไอการที่คุณมายุ่งกับเรื่องเครื่องแต่งตัวนั่นนี่มันทำให้เด็กเนี่ยได้รับการศึกษาดีขึ้นเหรอหรือเปล่าหรือเป็นความต้องการของผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องในตอนนี้ก็กระทรวงศึกษาก็เดิมเนี่ยยุคหนึ่งนะครับสมัยที่คุณณัฐพลทิพย์สุวรรณเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เคยถูกนักเรียนด่าแต่เขาก็ไม่ได้ถือโทษนะเขาก็เอาประเด็นที่นักเรียนต้องการเนี่ยมาตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แล้วก็มีความเห็นว่าระเบียบเรื่องการแต่งกายเนี่ยเรื่องทรงผมเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นการกำหนดจากสถานศึกษาแต่มันควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเด็กเยาวชนเองที่อยู่ในโรงเรียนผู้ปกครองนะครับแล้วก็ชุมชนรวมทั้งโรงเรียนซึ่งตรงเนี้ยถ้าหากว่าไปใช้วิธีเนี้ยโดยผิดที่ผิดจากเจตนาอารมณ์นะก็จะกลายเป็นว่าไปใช้โรงเรียนใช้ผู้ปกครองไปกดดันให้นักเรียนนักศึกษาต้องทำตามนะทั้งนั้นจริงๆแล้วถ้าอย่างเมื่อกี้นี้สองน้องสองคนพูดมาเนี่ยปัญหาถ้าสมมติว่าครอบครัวยากจนเนี่ยเขาจะต้องไปแต่งเครื่องแบบได้ไงเขามีอะไรที่ใส่ปกปิดร่างกายไม่ให้มันดูอุจจาระเนี่ยมันน่าจะพอแล้วใช่ไหมที่จะไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการก็พยายามจะแก้ระเบียบว่าระเบียบเรื่องแต่งกายและทรงผมเนี่ยให้เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนและชุมชนแต่ปรากฏว่าตอนนี้เพิ่งมามีบอกว่าให้เป็นเรื่องที่ไปตกลงกันเองกับโรงเรียนซึ่งไปตกลงกับโรงเรียนก็พังดีครับเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเพราะโรงเรียนมันมีเขามีคล้ายๆเกณฑ์อะไรของเขาอยู่ในใจเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าระเบียบคำสั่งเนี่ยระเบียบต่างๆในเรื่องการเรียนเนี่ยมันจะต้องเอื้อประโยชน์ของการเรียนรู้นะไม่ใช่มีเพื่อควบคุมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะว่าจะต้องให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมรู้ว่าเขาควรจะมีระเบียบในเรื่องการเรียนยังไงเช่นอยู่ในห้องเนี่ยเขาคุยได้ไหมเขาคุยโทรศัพท์ได้ไหมเขารับโทรศัพท์ได้ไหมเขาเปิดเสียงโทรศัพท์ได้ไหมถ้าเปิดได้เนี่ยมันจะรบกวนไหมการเรียนการสอนภายในห้องถ้ารบกวนเนี่ยควรจะมีข้อห้ามไหมว่าคุณปิดเครื่องนะหมายถึงว่าหรือปิดไม่ให้มันมีเสียงอย่างน้อยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นระเบียบที่สอดคล้องกับความเป็นจริงสอดคล้องกับประโยชน์ของนักเรียนนักศึกษาทีนี้ประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมพูดมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองอยู่ในข้อ21นะครับเรื่องการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชุมนุมก็อยู่ในเมื่อกี้นี้ความคิดเห็นนี่19ชุมนุม21ก็ตรงกับอนุสัญญาด้วยสิทธิเด็กข้อ13นะครับชุมนุมก็ข้อ 15.1 อย่างเงี้ยแล้วรัฐธรรมนูญก็มีมาตรา34กับมาตรา44นะครับตอนนี้ประเด็นหลักก็คือไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องเปิดเวทีพูดง่ายๆนะไม่ใช่ว่าเคารพเฉยๆนะไม่ใช่เมื่อไปขัดขวางเฉยๆนะควรจะเปิดเวทีเพราะอะไรเพราะว่ามันมีไอ้กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองข้อ25บอกว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจทางตรงตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยคือรัฐธรรมนูญมาตรา58ถูกมั้ยเป็นเรื่องของโครงการใดที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต่อสังคมแวดล้อมคนที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องตรงนั้นก็ต้องมีสิทธิ์มาร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินวินิจฉัยว่าไอ้โครงการนี้มันคุ้มค่าที่จะทำไหมถ้าคุ้มค่าแต่มันก่อผลกระทบทางลบให้คนอื่นเนี่ยก็ต้องมีการชดเชยเยียวยาให้มันได้สัดส่วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญมีนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีการออกกฎระเบียบที่ชัดเจนในเรื่องมาตรา58มันไปใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฟังประชาวิจารณ์ซึ่งมันคนละเรื่องเลยนะครับเพราะประชาธิจารย์เนี่ยคนมาแสดงความคิดเห็นใครก็ได้แต่ตรงนี้คือสเต็กโฮลเดอร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มาร่วมคิดร่วมตัดสินใจไม่ใช่แค่แสดงความคิดเห็นนะมาร่วมคิดร่วมตัดสินใจอันนี้คือการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยทางตรงแต่รัฐทั้งรัฐสภารัฐบาลไม่เคยกำหนดกติกาที่ชัดเจนขึ้นมาเพื่อจะรองรับตรงนี้ถ้ารองรับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมจะบอกให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะไม่มีปัญหาเลยนะผมว่าประชาชนที่โครงการนิคมจนะเนี่ยเขาที่จะไปสร้างเนี่ยเขาก็จะมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันก็มีแต่ EIA ESIA อะไรเงี้ยทำออกมาแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการตัดสินใจของประชาชนไง
แต่มาตรา58นี่ไม่ใช่นะมาตรา58นี่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมตัดสินใจอีกมาตรานึงที่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในทางกฎหมายนะน้องๆใครต่อใครทุกคนในประเทศนี้ไม่จำเป็นต้องมานั่งชุมนุมเลยคือมาตรา13อนุ3ของรัฐธรรมนูญที่บอกว่าถ้าประชาชนและชุมชนประชาชนและชุมชนมีสิทธิ์ที่จะเข้าชื่อกันเพื่อนำเสนอโครงการที่มีประโยชน์หรือการกระทำที่มีประโยชน์ต่อรัฐต่อประชาชนต่อรัฐต่อประชาชนหรือคัดค้านโครงการที่หรือการกระทำที่ไม่ก่อประโยชน์หรือขัดสร้างผลความเสียหายให้ประชาชนอะไรเงี้ยนะแต่ปัญหาก็คือมันต้องมีกฎหมายรองรับทำไมต้องมีกฎหมายรองรับเพราะว่ามันจะได้จัดระเบียบการเรียกร้องการเสนออย่างเช่นบางคนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมมีคนลงเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเขาเสนอนโยบายเรียกร้องให้มีการเปิดไฟเขียวทุกสีแยกไฟแดงเนี่ยคุณเข้าใจไหมคือไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้เป็นการมาจำกัดข้อเสนอแนะนะแต่มันต้องมีกฎหมายที่จัดระบบให้ข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลมีความจำเป็นเนี่ยเข้ามาสู่การถกเถียงพูดคุยแล้วก็จะต้องมีคณะอนุญาโตตุลาการซึ่ง2ฝ่ายตั้งขึ้นมา3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือฝ่ายที่เสนอกลุ่มที่2คือฝ่ายที่ถูกข้อเสนอถูกเรียกร้องฝ่ายที่3ก็คือข้อเสนอร่วมกัน2ฝ่ายที่จะเรียกที่จะตั้งคนที่ฝั่งที่3มาเพราะนั้นคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะเป็นองค์กรที่สามารถจะวินิจฉัยปัญหาเหล่านี้ได้ว่าเฮ้ยข้อเรียกร้องนี่มันมีเหตุผลไหมมันสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะไหมหรือเป็นข้อเรียกร้องที่มันเอาแต่ใจตัวมากกว่าเช่นอยู่ดีๆมาเรียกร้องให้จ่ายเงินสวัสดิการให้ทุกคนคนละ 3,000 หมายว่าผู้สูงอายุนะนี่ผมก็ได้สิทธินี้นะแต่ว่าผมก็คิดว่าเอ้ยข้อเสนอนี่มันเถ่งซวยมากเลยนะเพราะนั้นมันไม่สามารถจะนำเอาเงินจำนวนเนี้ยไปใช้ประโยชน์เพื่อจะเอื้อประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศแต่ว่าดันมาแจกตรงเนี้ยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าข้อเสนอเนี่ยเขายอมรับนะข้อเสนอเนี่ยเขายอมรับได้มีมติออกมาว่าควรจะต้องทำอย่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทำจะต้องถูกแซงชั่นคือมันต้องมีกฎหมายอย่างเงี้ยไม่งั้นเสนอแน่ไปรับมาแต่ว่าท้ายที่สุดไม่ได้ทำอย่างเงี้ยมันไม่มีผลแซงชั่นแต่นี่จุดสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดว่าข้อเสนอแนะทุกอย่างของเด็กเยาวชนเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาในเรื่องของการรับหมายถึงว่าไอ้ผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเรียกร้องอย่างเดียวนะคือเรียกร้องประชาชนไม่ว่าวัยเท่าไหร่เนี่ยมันก็โอเคเหมือนกันหมดแต่มันมีผลอีกอันคือเด็กเยาวชนนี้ต้องการรับการพัฒนาแล้วโดยเฉพาะยิ่งเด็กวัยรุ่นเนี่ยสมองส่วนหน้าเขาเพิ่งพัฒนาแบบก้าวกระโดดสมองส่วนหน้ามีหน้าที่ในเรื่องของ cognitive ability หมายความมีตรงนี้อยู่ซึ่งการมี dialogue แลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะพัฒนา cognitive ability แต่ตอนเนี้ยรู้สึกภาครัฐเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงประเด็นเหล่านี้ไม่ได้คำนึงถึงสิทธิเด็กที่ได้รับการพัฒนาแต่ไปปฏิบัติต่อเด็กเหมือนประชาชนทั่วไปซึ่งจริงประชาชนทั่วไปเนี่ยคุณจำกัดบ้างนิดหน่อยโอเคผมไม่มีปัญหาแต่คุณจะมาจำกัดอะไรกับเด็กเยาวชนน่ะเขาจริงๆแล้วสิ่งที่เขาคิดเขาเสนอมาเนี่ยเขาจะได้ตรวจสอบตัวเองไงว่าเขาเสนอแล้วความคิดจริงๆมันโอเคไม่โอเคเนี่ยด้วยการมาแลกเปลี่ยนมีไดอะล็อกกันแล้วผมจะบอกว่ากระบวนการการศึกษาไดอะล็อกวิธีการไดอะล็อกเนี่ยเขาทำมาตั้ง 5-6,000 ปีแล้วนะตั้งแต่ยุคโสกราตีสมายุคพระพุทธเจ้านี่ 2,500 ปีก็ใช้วิธีไดอะล็อกเหมือนกันท่านไม่ได้มาเหมือนพระปัจจุบันนะมันนั่งอยู่ดีมาพูดอย่างเดียวเลยแต่มันมีไดอะล็อกมันนี่ผมก็จำเป็นจะต้องมาพูดฝั่งเดียวแต่อาจจะมีไดอะล็อกหลังจากนี้นิดหน่อยนะครับแล้วแต่ครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่เขียวค่ะก็คือจริงๆสิ่งที่พี่เขียวเน้นย้ำในทุกๆประเด็นเลยก็คือparticipation เนาะการมีส่วนร่วมซึ่งจริงๆแล้วการมีส่วนร่วมมันเป็นประเด็นของคนทั่วๆไปด้วยไม่ใช่แค่เยาวชนอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของเยาวชนเนี่ยยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเยาวชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่รับการพัฒนาที่จะพัฒนาตัวเองและการมีส่วนร่วมตรงเนี้ยมันเชื่อมโยงกับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยแล้วรัฐจำเป็นภาครัฐจำเป็นที่ต้องเปิดประตูให้เกิด
การพูดคุยการแลกเปลี่ยนมากกว่านี้จริงๆเมื่อกี้พี่เขียวชี้ให้เห็นแล้วล่ะว่ามันมีกลไกบางอย่างอยู่เหมือนกันนะคือรัฐธรรมนูญเปิดช่องตัวพรบพัฒนาเด็กและเยาวชนก็เปิดช่องมีสภาเด็กและเยาวชนอยู่บ้างแต่ว่ามันเหมือนกับว่ากลไกเหล่านี้มันยังทำงานของมันไม่เต็มที่หรือเราก็ถ้ามันทำงานเต็มที่เราอาจจะไม่เห็นน้องๆออกมาชุมนุมกันแบบนี้ใช่ไหมคะจริงๆอันนี้ก็เชื่อมโยงกับที่อาจารย์เคยมองผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติที่พูดไปเมื่อตอนต้นในวิดีโอนะคะที่พูดถึงว่าด้วยความที่น้องๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยมีช่องทางจำกัดในการที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองไม่เท่ากับผู้ใหญ่เนาะที่แน่ๆเขาโหวตไม่ได้เลือกตั้งไม่ได้เขาไม่มีโอกาสที่จะไปเข้าร่วมในการแสดงความเห็นอะไรต่างๆเนี่ยไม่เท่าผู้ใหญ่อยู่แล้วดังนั้นไอ้เครื่องมือการชุมนุมเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือท้ายๆและที่เขาจะใช้ได้ในการที่จะพูดคุยเรียกร้องต่อสิ่งที่เขารู้สึกกับมันจริงๆหรือเขาคิดว่าเนี่ยมันส่งผลต่ออนาคตของเขาจริงๆเลยยิ่งเป็นว่าเราจะไปปิดกั้นหนทางตรงนี้มันก็ยิ่งไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดคุยกันให้มันลดถ้าเราคิดเรามองว่ามันมีปัญหาแล้วลดทอนปัญหาเราก็ต้องพยายามที่จะเปิดพื้นที่ให้พูดคุยมากขึ้นโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทั้ง4ท่านนะคะก็จริงๆคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเริ่มรอแล้วว่าเอ๊ะเราจะได้แสดงความเห็นหรือถามคำถามกันบ้างไหมนะคะก็อยากจะเปิดฟลอร์นะคะก่อนที่เดี๋ยวเราอาจจะกลับมาคุยกับทางแพนลิสต์ทางวิทยากรของผู้เสวนาของเรานะคะมี1ท่านด้านนี้มีท่านอื่นอีกไหมคะอยากจะขอเห็นมือค่ะมีด้านหลังอีกท่านนึงโอเคถ้างั้นเรียนเชิญด้านหน้าก่อนเลยค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับประวิตรโรจนพฤกษ์จากข่าวสดอังกฤษนะครับมี2คำถามนะฮะคำถามแรกถามน้องทั้ง2คนนะฮะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาและสิ่งต่างๆที่เราต้องเผชิญเนี่ยมันทำให้เราได้บทเรียนอะไรนะครับอันนี้คำถามทั้ง2ท่านอันที่2ทาง AI มีแผนหรือความคิดที่จะไปล็อบบี้หรือไปคุยกับแต่ละพรรคการเมืองหลักๆหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้เป็นช่วงก่อนเลือกตั้งว่าเขาจะมีจุดยืนสนับสนุนการเรียกร้องให้มีการยุติการดำเนินคดีหรืออะไรต่างๆที่ทาง AI ได้เสนอมาแล้วก็เรียกร้องในวันนี้นะครับถ้าจะไปแล้วหรือยังหรือยังไรนะแล้วถ้าจะไม่ไปเหตุผลที่จะไม่ไปทำคืออะไรขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณคำถามจากคุณประวิตรนะคะก็2ประเด็นเนาะถามน้องๆเรื่องบทเรียนหรือเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ว่าแล้วตัว Amnesty International เองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานภูมิภาคหรือสำนักงานประเทศไทยเนี่ยมีแนวทางในการที่จะผลักดันประเด็นเหล่านี้ยังไงเดี๋ยวอาจจะรบกวนให้น้องๆตอบก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปที่คุณตั้มให้คุณตั้มช่วย อธิบายว่าในส่วนน่าจะเป็นในส่วนข้อเสนอแนะ recommendation ที่เรามีในตัวรายงานด้วยนะคะว่ามีแผนจะดำเนินการยังไงต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้มีคำถามจากทางด้านหลังนะคะจริงๆจากผู้อำนวยการของสำนักงานประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวอาจจะให้ทางพี่นุชนะคะผู้อำนวยการได้พูดในมุมของประเทศไทยด้วยก็ได้ถ้ามีอะไรจะเสริมทางคุณตั้มนะคะเดี๋ยวขอน้องๆก่อนเลยค่ะท่านไหนไปก่อนดีโอเคไม่ต้องฝากยิ่งชมนะค่ะก็ในเรื่องของบทเรียนที่หลังจากโดนคดีมาหมายถึงเรื่องโดนคดีใช่ไหมคะที่เรารู้สึกว่าได้บทเรียนคือสิ่งที่เราพูดถึงอ่ะมันใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะแล้วก็มันก็เคยมีช่วงแรกๆที่หนูแบบมองว่ามันเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เสียเวลาจริงๆแหละแต่ว่าก็พยายามแบบคิดบวกว่าสุดท้ายแล้วว่าการที่เราอยู่ในกระบวนการในศาลน่ะเราก็ต้องผลักดันในศาลหรือพยายามพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเราในศาลมันก็คือการต่อสู้ชนิดนึงเหมือนกันเวลาหนูจะไปศาลหนูก็จะแบบว่านึกว่าโอเควันนี้เราต้องไปต่อสู้ ก็จะไปคิดแบบนั้นแทนแล้วก็อีกบทเรียนหนึ่งที่ได้เลยคือหนูต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเองระหว่างเรื่องของการที่เราออกมาขับเคลื่อนกับชีวิตส่วนตัวเราว่าแบบเราก็ยังต้องมีชีวิตที่เป็นของตัวเองอยู่ค่ะอันนี้ก็เลยแบบเป็นบทเรียนที่หนูแบบได้รับหลังจากการที่แบบออกมาชุมนุมแล้วก็โดนคดีค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะก็คือบทเรียนอะไรหมายถึงโดนคดีแล้วก็ออกมาชุมนุมใช่ไหมคะก็ถ้าสำหรับโดนคดีอะได้บทเรียนอะไรอยากตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ได้ค่ะรู้สึกว่าการโดนคดีเป็นอะไรที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นค่ะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างไร้ประโยชน์
พอสมควรนะแต่ว่ามันก็คือการที่เราโดนคดีมันก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วก็เป็นแบบเครื่องชี้ชัดนะคะว่าความล้มเหลวของรัฐบาลมันมีมากแล้วก็ความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมมันก็มีมากเหมือนกันค่ะสิ่งที่อยากจะสื่อสารไปก็พอเราโดนคดีหรือว่าเยาวชนโดนคดีมากขนาดนี้ค่ะก็เป็นการสมควรนะคะที่ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็สำหรับบทเรียนอะไรที่ได้ออกมาชุมนุมก็ถ้าเป็นในตัวเรื่องทฤษฎีหรืออะไรต่างๆก็ได้มากพอสมควรค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ในสิ่งที่เราได้มากกว่าบทเรียนนั่นก็คือคนที่จะมาทำงานมาขับเคลื่อนสังคมกับเราอะค่ะเพราะเราก็ต้องการที่จะให้ทุกคนนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ด้วยค่ะขอตอบเพิ่มนะคะก็จริงๆมันก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดเหมือนกันกับเรื่องของบทเรียนคือตั้งแต่เราโดนคดีเนาะคิดว่าทุกคนเลยอะที่โดนคดีอะก็คือจะโดนตัดอนาคตของชีวิตหรือบางทีสังคมก็จะแบบว่ามีมุมมองต่อเราบางทีเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเราผิดอะไรหรอกแต่ว่าเขามองแค่ว่าเราโดนคดีการเมืองเขาไม่อยากจะเข้ามายุ่งหรือโดนผลกระทบไปด้วยกับเราเพราะฉะนั้นมันจะมีความลำบากมากในชีวิตส่วนตัวโดยเฉพาะประสบการณ์อย่างหนูเองอะคือคนอื่นเขาอาจจะพยายามแค่นี้เพื่อไปถึงจุดที่เขาต้องการอนาคตของเขาสิ่งที่เขาอยากเป็นแต่เราในฐานะแอคทีวิสต์หรือคนที่โดนคดีทางการเมืองอะมันต้องแอคทีฟกว่าคนอื่นและพยายามกว่าคนอื่นเยอะมากเพื่อไปถึงจุดที่เราต้องการที่จะเป็นเพราะว่าออกมาตรงนี้มันก็โดนตัดอนาคตมากพอสมควรจริงๆค่ะขอบคุณน้องสองคนมากค่ะก็คือต้นทุนที่เราต้องใช้เนี่ยคือมันสูงมากๆนะคะก็จริงๆฟังแล้วก็พูดไม่ออกเหมือนกันขอบคุณน้องทั้งสองคนมากๆที่แชร์ให้เราจริงๆประเด็นเรื่องการเขาเรียกอะไรการเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมก็เป็นการต่อสู้รูปแบบหนึ่งนี่คือจริงๆน่าสนใจมากนะคะประเด็นนี้จริงๆเชื่อมโยงกับเรื่องแดร์หรอกด้วยเหมือนกันว่าจริงๆณจุดนั้นนั่นแหละคือจุดที่ผู้มีอำนาจผู้บังคับใช้กฎหมายเองก็จะได้รับฟังจากเยาวชนนะถ้ามันมีการเปิดใจมันมีการพูดคุยกันจริงๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่น้องแซนบอกว่าการที่เด็กและเยาวชนเจอคดีหรือว่าต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เยอะขนาดนี้ปริมาณเยอะขนาดนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมด้วยเหมือนกันซึ่งจริงอันนี้ในวงเสวนาอื่นๆก็มีการพูดถึงประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะคะงานก่อนหน้านี้ที่ทาง Amnesty ประเทศไทยเคยจัดเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ว่าระบบของกระบวนการยุติธรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนที่ผ่านมาเนี่ยโฟกัสกับกรณีที่เด็กๆและเยาวชนพลั้งพลาดทำผิดเช่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคดีค้ายาเสพติดหรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขารู้เท่าไม่ถึงการจริงๆซึ่งโดยธรรมชาติของคดีเนี่ยมันมีความแตกต่างกับกรณีของการคดีที่มาจากการใช้เสรีภาพในการแสดงออกคนละเรื่องกันเลยอย่างที่น้องๆสองคนพูดตลอดว่าน้องไม่ได้รู้สึกว่าเราทำผิดเรารู้สึกว่าเราเพียงแต่ใช้สิทธิเสรีภาพของเราซึ่งตรงนี้มันมีจุดที่ขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมคะระหว่างมุมมองของเยาวชนแล้วก็มุมมองของผู้ที่ใช้อำนาจรัฐนะคะก็จริงอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ต่อยอดไปได้ทีนี้ขอไปที่คุณตั้มนะคะคุณชนาธิปค่ะว่าแล้วแผนของ Amnesty ในการที่จะผลักดันประเด็นต่างๆรวมไปถึงข้อเสนอแนะที่มีอยู่ท้ายรายงานนะคะซึ่งจริงก็เสนอแนะต่อหลายๆหน่วยงานด้วยเหมือนกันเป็นยังไงต่อไปคะสเต็ปใช่ครับก็ขอบคุณคุณประวิตรมากนะครับสำหรับคำถามก็จริงๆขออนุญาตตอบเป็น2ส่วนละกันในกระบวนการของเราครับเวลาเราทำวิจัยเสร็จปุ๊บเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะเรามีการพยายามที่จะ engage หรือว่าแจ้งแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ถือว่าเป็น direct stakeholder นะครับหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงที่เป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลเด็กคุ้มครองเด็กทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่างานแรกเลยที่เราทำกำลังทำอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็จะทำต่อไปทันทีหลังจากการปล่อยตัวรายงานก็คือการมีการพูดคุยแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานเหล่านี้ในการเอาองค์ความรู้ที่เราได้จากการทำรายงานนะครับไปมอบให้แล้วก็ให้คำปรึกษาว่าหน่วยงานเหล่านี้สามารถทำยังไงได้บ้างเพื่อที่จะคุ้มครองเด็กให้ตรงตามหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งก็หน่วยงานก
ลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่เราได้ลิสต์อยู่ท้ายรายงานที่มีประมาณ5หน่วยงานนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมีหลายผู้แทนจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานมาร่วมด้วยนะครับเป็นกระทรวงต่างๆแล้วก็เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองอะไรเงี้ยนะครับที่รวมอยู่ในท้ายรายงานฉบับนี้ซึ่งการเข้าไปรณรงค์กับหน่วยงานกลุ่มนี้ครับผมมองว่าจริงๆมันเป็นเพราะว่าข้อเรียกร้อง3ข้อหลักๆของเราไม่ใช่สิ่งที่เรารอได้จนไปถึงการเลือกตั้งอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเรายังไม่รู้เลยว่าเลือกตั้งตอนไหนเนาะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆน้องๆนะครับเขากำลังเผชิญกับผลกระทบของการโดนคดีของการถูกคุกคามของการถูกติดตามทุกๆวันเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถรอได้จนถึงจุดนั้นแต่ว่าถ้าวกกลับมาตอบเป็นส่วนที่2ว่าเรามีแผนไหมที่จะทำงานกับพรรคการเมืองเนี่ยอันนี้ต้องเรียนอธิบายว่าจริงๆ Amnesty ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่2หน่วยงานมีเป็นสำนักงานภูมิภาคนะครับที่ผมเป็นผู้แทนในวันนี้แล้วก็มีเป็นสำนักงานประเทศไทยซึ่งจริงๆเนี่ยปกติงานในการทำงานร่วมกับพรรคการเมืองจะเป็นงานของส่วนของสำนักงานประเทศไทยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากประสบการณ์ของครั้งก่อนที่มีการเลือกตั้งนะครับเราก็จะมีการสำนักงานของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกับพรรคการเมืองทุกๆพรรคกันนะครับแล้วก็เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนไปให้อันนี้ก็แน่นอนว่า น่าจะอยู่ในแผนของ Amnesty ประเทศไทยแต่ว่าเราก็อาจจะได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องนี้กันเพิ่มเติมอีกนอกรอบแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะคะก็จริงๆอาจจะพูดในนามของฝั่งตัว Amnesty ประเทศไทยด้วยนะคะว่าตัวอย่างที่เราทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในที่มันอาจจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องการเลือกตั้งนะเพราะจริงๆแล้วการเลือกตั้งเองก็เป็นเครื่องมือนึงที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วนะคะตัวอย่างที่ทำมาในอดีตก็จะมีอย่างช่วงเลือกตั้งผู้ว่านะคะก็มีการทำประเด็นเรื่องจัดเวทีเรื่อง Human Rights Agenda แล้วขอให้ผู้ลงสมัครแต่ละเจ้าเนี่ยค่ะได้ออกมาพูดถึงว่าประเด็นต่างๆที่เขาจะผลักดันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพมีอะไรบ้างซึ่งประเด็นหลักๆในช่วงนั้นจริงๆก็เป็นเรื่องเนี่ยค่ะสิทธิการชุมนุมเนี่ยแหละเพราะก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะส่วนใหญ่การชุมนุมใหญ่ๆเนี่ยเกิดขึ้นในกรุงเทพเป็นจำนวนมากการถูกดำเนินคดีก็เกิดขึ้นในกรุงเทพเป็นจำนวนมากเช่นกันนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราทำในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าก่อนหน้านี้ซึ่งโมเดลคล้ายๆกันก็น่าจะต้องเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งที่จะกำลังมาถึงด้วยแต่ว่าประเด็นน่าจะต้องขยายใหญ่กว่านั้นเพราะเรากำลังพูดถึงนโยบายระดับชาติเนาะซึ่งมันก็มีประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในลิสต์ของเรื่องที่เราอยากจะผลักดันอยู่ใน global strategy ยุทธศาสตร์ระดับโลกของตัว Amnesty International ใหญ่นะคะซึ่งของตัวสำนักงานประเทศไทยก็จะเอาตรงนี้เนี่ยหยิบประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับไทยเข้ามาพิจารณาแล้วก็ดันผลักดันต่อไปด้วยนะคะในส่วนที่เรื่องของสิทธิเด็กและเยาวชนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่ใน top priorities ของงานในช่วงปีต่อจากนี้ในปีนี้ปีหน้าอยู่แล้วดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นของการผลักดันHuman Rights Agendaของพรรคการเมืองต่างๆด้วยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวมีคำถามจากด้านหลังเชิญเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ดิฉันปิยนุชจาก Amnesty ประเทศไทยนะคะจะขอเสริมก่อนที่จะถามคำถามตัวเองเรื่อง Human Rights Agenda นิดนึงนะคะซึ่งที่คุณประวิตรถามมาก็เป็นประเด็นที่ดีเพราะว่าปีนี้ค่ะเราก็จะค่อนข้างทำเยอะมากๆเรื่องนี้นะคะเราจะไม่ได้มีแค่1กิจกรรมหรือ1งานใหญ่ๆที่เรียกตัวแทนพรรคการเมืองหรือผู้เข้าเลือกตั้งมานะคะพูดเรื่องวิสัยทัศน์เรื่องสิทธิ์แต่เราจะมีข้อเสนอแล้วก็พูดคุยกับแต่ละพรรคการเมืองรวมทั้งเราจะมีการทำงานกับอีก2กลุ่มหลักๆนะคะก็คือกลุ่มที่เป็น first time voter ก็คือกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้เลือกตั้งครั้งแรกและเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ได้มีสิทธิ์ได้เลือกตั้งและเขามีข้อเสนออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการทำงานอย่างจริงจังแล้วก็เป็นเหมือนกับสายทานที่นำไปสู่ข้อเสนอเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็อยากจะให้พรรคการเมืองเนี่ยนำนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าไปสู่นโยบายของพรรคด้วยแล้วก็เป็นการจับตาแล้วก็ดูจากผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าเขามีนโยบายอย่างไรค่ะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามเนาะคราวนี้ตาดิฉันถามบ้างมี2คำถามนะคะที่จะคำถามที่จะถามถึงคุณสัมภสิทธิ์นะคะถ้าในวงการเพลงพี่เบิร์ดจะยืน1แต่ว่าวงการเด็กคุณสัมภสิทธิ์ก็คือยืน1อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยมีคำถาม2ประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกก็คือคุณสัมภสิทธิ์พูดถึงว่าอยากจะให้มีการจัดเวที
พูดคุยของรัฐใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองว่าเนี่ยค่ะอย่างเวลาเรามีรายงานแบบนี้เราเชิญตัวแทนภาครัฐก็มีมานะคะมีกสม.มีมาแต่ว่าตัวแทนภาครัฐต่างๆแทบจะไม่มาเลยทุกครั้งก็จะมีตัวแทนสถานทูตแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศมาเป็นขาประจำแล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้โดยดีแต่ว่าพอมาพูดถึงทั้งเรื่องของตัวรายงานเองแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยขนาดเวทีก็ไม่มาแม้กระทั่งตัวเยาวชนเองก็ยังขาดความเชื่อมั่นในตัวของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็ยังมีการคุกคามเกิดขึ้นเรามันเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายเข้ากันไม่ได้แล้วอะค่ะแล้วเราจะมีการทำงานยังไงในเรื่องนี้นะคะในฐานะที่คุณสัมภสิทธิ์ก็เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เข้าใจในกระบวนการกลไกของรัฐดีแล้ววันนี้ก็ได้มาฟังคำจากเด็กๆนะคะนี่คือคำถามที่หนึ่งนะคะว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการทำงานที่จริงจังแล้วก็ปกป้องคุ้มครองเด็กในประเด็นของสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองนะคะคำถามที่สองก็คือจากสายตาคนนอกนะคะเราเองแอมเนสตี้ก็ไม่ใช่องค์กรเด็กโดยเฉพาะใช่ไหมคะแต่ว่าทำเรื่องสิทธิแล้วก็สิทธิเด็กก็คือสิทธิมนุษยชนเราเห็นว่าประเทศไทยค่อนข้างมีความก้าวหน้าในเรื่องของพรบคุ้มครองเด็กแล้วก็องค์กรเด็กเนี่ยทำงานอย่างก้าวหน้าแล้วก็เข้มแข็งเรื่องการมีส่วนร่วมของเด็กมากๆเลยแต่เรามองว่าอันนี้จากข้อสังเกตนะคะเรื่องของประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเนี่ยอาจจะยังประเด็นนี้ที่พูดถึงมาตรา43อนุ3ของรัฐธรรมนูญคือถ้าพูดตรงนี้ปุ๊บนะครับหมายความว่าจุดประเด็นขึ้นมาจุดประเด็นขึ้นมานักการเมืองด้วยกันน่ะจุดประเด็นขึ้นมาสักคนนึงพรรคก้าวหน้าพรรคนั่นพรรคนี่อะไรก็ได้มันก็จะไปสู่การขยายผลว่าเอ๊ะทำไมรัฐสภาและรัฐบาลถึงไม่กระตือรือร้นจะทำเรื่องนี้เลยทั้งที่เนี่ยมันเป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ25ที่มีอยู่ในกติกาสากลที่เราไปรับภาคีอะไรนี่เป็นอันเรื่องแรกนะครับที่ผมตอบก็คือถ้าเรามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกเหมือนกดปุ่มสตาร์ทให้ทำความเข้าใจระหว่างกันว่าเฮ้ยเองเป็นคนกลุ่มนักรัฐไม่หน่อยเขาว่าเองจะทำอะไรก็ได้นะเองต้องฟังเสียงประชาชนแล้วการฟังเสียงประชาชนเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไขมีกติกาตามมาตรา58อีกมาตรานึงที่2อันเนี่ยมันจะต้องถูกดึงขึ้นมาส่วนประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าด้วยวุฒิภาวะนะคือเด็กยังไม่เจริญเติบโตพัฒนาเต็มที่ยังต้องอยู่ภายใต้การดูแลเขาการมีบทบาททางการเมืองนี่เป็นเรื่องอันตรายผมจะบอกว่าอย่างเหตุการณ์ในอดีตนะตั้งแต่สงครามโลกที่2ยุวนาซีแล้วมาเรดการ์ดมาอะไรคือพวกนี้ถูกเขาจะถูกใช้กลไกบางอย่างที่ครอบมันชักจูงไปในทางเสียหายอันนี้ผมหมายถึงการเมืองนะไม่ได้รวมถึงเรื่องการแสดงความคิดเห็นนะคนละเรื่องการแสดงความคิดเห็นนี่ผมคิดว่าไม่ควรจะมีข้อจำกัดและสามารถแสดงได้ตลอดเวลาและผู้ใหญ่ต้องมีไดอะล็อกซึ่งตรงเนี้ยมันตรงกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ12ด้วยก็คือสิทธิที่จะรับฟังของเด็กเนี่ยคือเด็กเนี่ยสามารถจะเสนอความเห็นอันนี้ผมต้องพูดงี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเด็กไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอเนี่ยเขาอาจจะเรียกร้องในสิ่งที่เป็นผลเสียต่อเขาได้เช่นเด็กที่ถูกพ่อลวนลามทางเพศหรือล่วงเกินทางเพศโดยที่ให้รางวัลหรือสร้างความสัมพันธ์เขาอาจจะหยอกอยู่กับพ่อในฐานะที่เป็นภรรยาคนหนึ่งอย่างเงี้ยมีจริงๆนะผมไม่ได้แกล้งพูดซึ่งตรงเนี้ยเราก็ยอมให้ได้เพราะว่ามันขัดต่อประโยชน์สูงสุดของเขาเองเพราะนั้นจริงๆแล้วหลักการเรื่องของการแสดงความคิดเห็นอันนี้หมายความว่าเรื่องทั่วๆไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองแต่เกี่ยวกับตัวทั้งหมดเลยสังคมนั่นนี่ต้องมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ที่จะพูดนะครับในแง่นี้คือหมายความว่าตัวองค์กรภาคประชาสังคมเองหรือแม้กระทั่งกลไกภาครัฐเองที่ทำเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กอะค่ะก็ควรจะต้องเริ่มขยับมาดูประเด็นในเชิงเสรีภาพมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วผมจะถามว่าการแสดงความเห็นมันเป็นปัญหาอะไรถ้ามันไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยอะไรนะไม่ได้ผิดกฎหมายนี่ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องเป็นการใช้กฎหมายอย่างตีความได้ตามเจตนารมณ์กฎหมายด้วยนะไม่ใช่ legal abuse อย่างที่ว่าถ้า legal abuse อย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วถูกไหมครับ
ขอบคุณมากค่ะก็เป็นในเรื่องของการบาลานซ์เนาะระหว่างตัวผลประโยชน์ของเด็กเองแล้วก็เรื่องของการเปิดเวทีหรือการทำความเข้าใจว่าเสรีภาพเนี่ยมันต้องใช้ให้ได้นะคะก็เดี๋ยวเราคงต้องทำงานต่อไปในการทำความเข้าใจระหว่างภาคประชาสังคมด้วยคำเอ็นเชิญคุณประวิตรขออนุญาตสั้นๆนะคะสั้นเลยครับคำถามถึงน้องทั้งสองคนน้องแซนกับเพชรนะครับเรื่องตะวันกับแบมนะครับทั้งสองคนมีจุดยืนอย่างไรนะครับเราจะทราบแล้วเมื่อวานตอนเย็นทางศาลให้ประกันแต่ตอนนี้ล่าสุดข้อมูลก็คือทั้งสองยังยืนยันจะอดอาหารต่อเราคิดอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วอยากจะสื่ออะไรถ้าพูดโดยตรงกับตะวันกับแบมได้ว่าควรจะอดต่อหรือหยุดหรืออย่างไรครับในฐานะคนที่เข้ามาต่อสู้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณประวิตรจริงๆคำถามเราอยากจะให้น้องๆรู้สึกสบายใจที่จะตอบนะคะก็ถ้าน้องโอเครบกวนตอบได้เลยค่ะก็จริงๆแบมเป็นเพื่อนหนูนะคะก็ในเรื่องของมุมมองตัวหนูว่าหนูมีมุมมองว่าถึงหนูจะไม่เห็นด้วยวิธีการบางอย่างแต่ว่าในการต่อสู้เพื่อกระบวนการประชาธิปไตยแต่ละคนก็มีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวหนูจะทำได้คือการซัพพอร์ตเขาในสิ่งที่หนูทำได้ทั้งหมดเช่นการกระจายข่าวสารเขาการช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของหนูที่มีผู้ติดตามนะคะสุดท้ายแล้วตัวหนูมองว่าบางทีเราเคารพการตัดสินใจเขาเราเข้าใจในการอดอาหารเพื่อต้องการข้อเรียกร้องสำหรับบางอย่างเพราะฉะนั้นหนูไม่ได้มองว่าเขาผิดหนูมองว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อำนาจอ่ะผิดเพราะว่าแต่ละคนที่เห็นกันก็บางคนยังไม่ได้ถูกตัดสินคดีเลยนะคะก็ยังต้องถูกคุมขังอยู่ข้างในเรือนจำหรือเด็กกลุ่มทะลุแก๊สนะคะก็ถูกคุมขังมาเป็นจำนวนทั้งหมด300วันนะคะก็หนูมีค่อนข้างมีความเข้าอกเข้าใจเขาละกันแล้วก็ซัพพอร์ตได้เท่าที่เราซัพพอร์ตได้ทั้งหมดเราเคารพการตัดสินใจของทั้งตะวันแล้วก็แบมเพราะว่าเราโดยเฉพาะแบมเนี่ยหนูเป็นเพื่อนเขามาหนูรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจแบบนั้นเพราะว่าหนูอยู่เคียงข้างเขามาหนูรู้เลยว่าแบบเขาแบบสู้มากจริงๆค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าถามว่ามีความคิดเห็นยังไงนะคะส่วนตัวก็คือก็เคารพการตัดสินใจในแนวทางการสู้ของเพื่อนค่ะแต่ว่าในสิ่งที่เราทำแล้วในสิ่งที่เราเชื่อมั่นอย่างเดียวกับเพื่อนก็คือข้อเรียกร้องของเขาค่ะเราอยากจะซัพพอร์ตแล้วก็ผลักดันประเด็นในสิ่งที่เขาเรียกร้องเพราะว่าในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาอดอาหารนะคะเพื่อต้องการให้ข้อเรียกร้องของเขาคือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ปล่อยนักสู้ทางการเมืองแล้วก็รวมไปถึงยกเลิก112และ116นะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามปกติของสังคมค่ะข้อเรียกร้องที่แบมกับตะวันได้เรียกร้องมาเหมือนแบมกับตะวันเรียกร้องความปกติคืนสู่สังคมแล้วก็คืนสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นมันก็เป็นจุดยืนหนึ่งของเราที่เราก็ร่วมสนับสนุนแล้วก็ผลักดันข้อเรียกร้องนี้ให้เป็นจริงค่ะแล้วก็รวมไปถึงที่สำคัญที่เขาต้องการจริงๆในการที่ให้เพื่อนเราได้รับสิทธิ์ประกันตัวในการออกมาสู้คดีข้างนอกอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะคะในขณะนี้ที่เราทำกิจกรรมอยู่ทั้งยืนหยุดขังเองหรือว่าอะไรต่างๆอะค่ะก็เพื่อสนับสนุนแล้วก็เพื่อยืนยันจุดยืนว่าเราก็ยืนอยู่เคียงข้างเพื่อนทั้งสองคนเพื่อผลักดันประเด็นนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องทั้งสองคนมากค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องๆด้วยนะคะก็ขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่กับเรามาจนถึงตอนนี้แล้วก็ถามคำถามแลกเปลี่ยนด้วยนะคะจริงๆสิ่งที่เราได้พูดคุยนำเสนอกันวันนี้เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันอ่านเนื้อหาของรายงานเพราะว่าในรายงานเนี่ยจะเล่าถึงสิ่งที่น้องๆคนอื่นๆนะคะที่ต้องเผชิญแล้วก็ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมกลไกการคุ้มครองสิทธิเด็กที่เรามีอยู่ในตอนนี้
มันมีปัญหาอยู่แน่ๆแล้วล่ะแล้วตรงไหนคือจุดที่เราจะแก้ปัญหาได้หรืออะไรที่ประชาชนในวงกว้างอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่ามันมีประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านได้ลองอ่านได้ลองเปิดดูหรือถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็อยากจะให้แชร์ให้กับคนที่สนใจนะคะหรือถ้าท่านที่อยู่ในกระบวนการหรืออยู่ในกลไกที่สามารถจะทำอะไรได้เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของเราจริงๆเป็นเรื่องของอนาคตของชาตินะคะแล้วก็อนาคตนั่งอยู่กับเราตรงนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านอีกครั้งนึงค่ะขอมอบเวทีคืนให้กับคุณเอ๋ค่ะขอบคุณอาจารย์หญิงทิติรัตน์ทิพย์สำริดกุลด้วยเช่นเดียวกันนะคะประธาน Amnesty International ประจำประเทศไทยค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะทุกท่านคะเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวทีในวันนี้แล้วนะคะแน่นอนว่าอาจจะมีหลายคำถามที่ค้างคาอยู่นะคะขอ encourage ให้ทุกท่านนะคะสามารถฝากคำถามไว้ในเพจของ Amnesty ทั้ง Amnesty ประเทศไทยและ Amnesty ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและในจุดตรงนี้นะคะเอ๋ยจะขออนุญาตค่ะเรียนเชิญคุณปิยนุชโคตรสารผู้อำนวยการ Amnesty International ประจำประเทศไทยกล่าวปิดงานในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะจะเป็นการกล่าวปิดงานแบบในแนวสรุปประเด็นนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาร่วมงานกันวันนี้นะคะทีม Amnesty สำนักงานภูมิภาคเนี่ยตั้งใจทำงานกันอย่างมากแล้วก็ใช้เวลาในการรวบรวมรายงานนี้นะคะ อย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงที่3ปีที่มีการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นนะคะและทุกครั้งที่ทีมงานอ่านแล้วก็พบเจออะไรใหม่ๆหรือว่าได้พูดคุยเนี่ยก็แทบจะถอนหายใจหรือว่าสะเทือนใจหรือว่าตกใจแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับชีวิตเด็ก1คนหรือแม้กระทั่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนที่จะต้องเจอการคุกคามเจอคดีเจอสิ่งต่างๆที่ทั้งที่เขาไม่ควรจะเจอเพียงเพราะว่าเขาต้องการที่จะเรียกร้องหรืออยากเห็นสังคมที่เขาอยากให้เป็นแล้วก็อนาคตที่อยากให้เป็นสำหรับตัวเขาเองนะคะที่น้องเพชรพูดว่าสิ่งที่เขาต้องการเรียกร้องมีเขาต้องการรัฐสวัสดิการเขาต้องการการศึกษาที่เท่าเทียมเขาต้องการการความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าซึ่งประเด็นเหล่านี้มันสมควรแล้วเหรอที่เขาจะต้องโดน112แล้วก็ประเด็นที่น้องแซนพูดถึงว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับการที่ต้องมาโดนคดีครั้งนี้นะคะพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวกี่คนที่จะต้องมาเผชิญสิ่งเหล่านี้มันเห็นได้ว่าระยะ3ปีที่ผ่านมาแม้ว่าเด็กๆจะพยายามพูดถึงสิทธิต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเขาหรือแม้กระทั่งสิทธิที่เกิดขึ้นกับคนบางกลุ่มนะคะอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นเซฟบางกลอยหรือกลุ่มชนกลุ่มน้อยต่างๆรวมถึงภาพใหญ่ที่เขากำลังอยากเห็นในเรื่องของการปฏิรูปทางการเมืองแล้วก็ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นเป้าหมายในการถูกปราบปรามมีทั้งก่อนระหว่างและภายหลังจากการที่เขาลุกขึ้นมาเรียกร้องในสิทธิต่างๆแล้วก็แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะมันก็สะท้อนในฐานะที่พวกเรานะคะเป็นผู้ใหญ่ว่าเรามองเด็กอย่างไรนะคะเรามองว่าเขาเป็นเด็กที่ต้องเคารพผู้ใหญ่เรามองว่าเขายังไม่พร้อมหรือเรามองว่าเขาก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่ต้องการยืนหยัดในสิ่งที่เขาควรจะได้รับนะคะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยนะคะมันก็นำไปสู่คำถามของเรื่องของสิทธิเด็กแล้วก็การมีส่วนร่วมนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นรัฐภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและความเชิดหน้าชูตาของประเทศไทยมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะที่มีพรบ.คุ้มครองเด็กออกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยนะคะเป็นเพราะเราเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรามีพันธกรณีตามกฎหมายนะคะที่จะต้องประกันสิทธิในการชุมนุมของเด็กนะคะแล้วก็สิทธิอื่นที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะแต่เนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องของสิทธิทางการเมืองและก็สิทธิการมีส่วนร่วมการแสดงออกสิ่งที่เขาเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานะคะมันพูดถึงการที่เชื่อมโยงถึงเรื่องของสิทธิการที่จะมีชีวิตรอดสิทธิการได้รับการพัฒนาสิทธิที่รับการปกป้องคุ้มครองมันเชื่อมโยงไปหมดนะคะ
และที่สำคัญนะคะ เราพบว่าเด็กหลายคนเนี่ยไม่ได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจในระบบหรือกระบวนการที่รัฐมีให้แม้กระทั่งรัฐเองก็ไม่ได้ที่มีความจริงใจที่จะมาในกิจงานหรือสิ่งที่เราจัดในการพูดคุยครั้งนี้นะคะแม้กระทั่งพี่เขียวเสนอว่าอยากจะให้มีเวทีพูดคุยนะคะเราก็หวังว่าต่อไปในอนาคตเขาจะได้หินแล้วก็ได้เห็นความสำคัญครั้งนี้นะคะก็โดยเฉพาะพี่เขียวเนี่ยมีเป็นคนที่มีคนเชื่อถือแล้วก็อยู่ในวงการสิทธิเด็กมานะคะเราก็หวังว่าการที่มาพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยภาครัฐจะรับฟังแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะแล้วก็เห็นความจริงจังในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะเพราะว่าที่สำคัญก็คือภาพที่ออกมาเนี่ยมันตรงกันข้ามมากกับการที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีในข้อตกลงระหว่างประเทศเด็ก3คนนะคะอย่างน้อยโดนอุ้มที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแล้วก็โดยตำรวจหญิงนะคะแล้วก็มีการร่วมงานของตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่พม.นะคะอุ้มตัวเข้าไปอยู่ในอาคารของพม.โดยในรถตู้นั้นติดสติ๊กเกอร์ว่าต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมันแบบย้อนแย้งมากเลยนะคะแล้วอะไรล่ะคือหลักผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนนะคะเราจึงอยากจะฝากว่าหากทุกคนเห็นในสิทธิแล้วก็ผลประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องดูตั้งแต่สิ่งที่เขาเรียกร้องหรือแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมหรือการทำงานของเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งที่น้องพูดถึงเรื่องของในกระบวนการยุติธรรมที่เขาต้องเจอเจ้าหน้าที่ในช่วงระหว่างกระบวนการยุติธรรมต้องเจออะไรบ้างนะคะมีเจ้าหน้าที่รัฐเคยบอกว่าเนี่ยเราให้เขาไปอยู่ในสถานพินิจหรือมันดีกว่าที่เขาออกมาอยู่ในที่ไม่สมควรจะอยู่แต่คุณเคยถามเด็กหรือเปล่าว่าสิ่งที่เด็กนั้นต้องการคืออะไรนะคะแล้วก็การที่ไม่อนุญาตให้มีการสังเกตการในศาลทั้งที่เด็กๆให้ความยินยอมแล้วก็เชื่อว่าเป็นไปตามประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะคะเพราะเราเองก็ต้องการที่จะทราบแล้วก็เห็นความโปร่งใสและก็เป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรมเช่นกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราเองก็อยากจะเสนอข้อเสนอที่ออกมาจากรายงานนะคะก็คือว่าขอเถอะค่ะขอให้ยกเลิกการดำเนินคดีอาญาทั้งปวงต่อผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กแล้วก็ยุติการข่มขู่และติดตามสอดแนมในทุกรูปแบบนะคะรับไม่ได้เลยที่โรงเรียนเอาข้อมูลส่วนตัวของเด็กให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ที่สำคัญนะคะยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่ากดขี่ควบคุมสิทธิในการชุมนุมประท้วงของเด็กแล้วก็การแสดงออกของเด็กนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะเรายังจำได้นะคะสุดท้ายนี้ที่ฉันยังจำได้วันแรกที่ที่ฉันทราบค่ะว่าเด็กคนแรกโดนคดี112ที่ฉันตกใจแค่ไหนสังคมไทยตกใจแค่ไหนฉันขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลไทยที่อยากให้ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกติแล้วพวกเราวางผ่านเลยไปคุณก็มีความพยายามที่ทำเกือบสำเร็จนะคะแต่ดิฉันขอแสดงความเสียใจกับรัฐบาลด้วยว่าเราจะไม่ยอมให้มีการลอยนวลพ้นผิดหรือการกระทำกับเด็กเยี่ยงนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือทุกคนที่มาในวันนี้ก็แสดงว่าทุกคนมีจิตใจที่เห็นผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเหมือนกันนะคะเราทุกคนต่างมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเด็กรวมทั้งรัฐด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณปิยนุชมากเลยนะคะทุกท่านคะวันนี้แพนเนลของเรานะคะก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะรบกวนทุกท่านนะคะหยิบรายงานฉบับนี้นะคะไปคนละไม้คนละมือนะคะทางผู้จัดใช้คำว่า as much as I can as much as you can เลยนะคะดังนั้นอยากให้ชวนร่วมกันเผยแพร่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเอกสารฉบับนี้มีทั้งเวอร์ชันของภาษาไทยและเวอร์ชันของภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันค่ะการทวงคืนอนาคตเราได้รับฟังทุกท่านในวันนี้แล้วเราพบว่าไม่อาจรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้และที่สำคัญคือไม่อาจรอให้พวกเราเป็นผู้ใหญ่ก่อนถึงจะลุกขึ้นมาทวงคืนอนาคตของพวกเราได้วันนี้ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะรายงานอยู่ทางด้านหน้านะคะเชิญเลยค่ะผู้ฟังสามารถถอดคืนในบริเวณจุดเดิมที่รับมาได้เลยนะคะเชิญค่ะ